This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่า <c oughs> การอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสวัสดีครับผมโจวนาพินสวัสดีครับผมเนตนัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy ที่ตามฟังริทเดลี่พอดแคสต์ของเรา,เามาตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะครับถ้าทํำลิสต์หนังสือที่เราพูดถึงในรายการเราเนาะ<ม>ว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วพี่โจพี่เน็พูดถึงหนังสืออะไรกันบ้างอะไรเงี้ยอลองสังเกตดีๆว่าในลิสต์นั้นน่าจะมีหนังสือที่พูดถึงห้องสมุดกับดานหนังสืออยู่เยอะมากม,ม,มันเหมือนกับอดไม่ได้เนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเออเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหนังสือที่ ไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือเป็นหนังสืออื่นๆแหละที่พูดถึงห้องสมุดร้านหนังสือหรือคนอ่านหนังสือเนี่ยพวกเราจะรู้สึกอยากอ่านแล้วก็มันเหมือนการันตีไว้ว่าเฮ้ยถ้าอ่านหนังสือที่พูดถึงหนังสือห้องสมุดคนเขียนหนังสือร้านหนังสือเนี่ยมันจะมีความสุขรออยู่เป็นหนังสือบอกของพวกเราสองคนทุกคนก็เราหลายคนที่ที่ชอบอ่านหนังสือน่าจะชอบหนังสือกลุ่มนี้ที่พูดถึงแบบการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือ ทำร้านหนังสือ,อง,งัองไงั้นอย่างนี้แล้วก็รวมถึงหนังสือเราเนี้ยหนังสือเรื่องห้องสมุดเนาะอืมีพีนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่า The Library Book ของซูซานออรลนเนาะซึ่งฉบับภาษาไทยก็เพิ่งออกเมื่อเร็วๆนี้ใช่ป่ะพูดถึงหนังสือแล้นเนี้ยเอาแน่ๆน่ะตามชื่อหนังสือเลย The Library Book ก็เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องห้องสมุดแน่นอนอใช่ป่ะก่อนจะเข้าเรื่องหนังสือเนี่ยชวนคุยกันนิดหนึ่งเรื่องห้องสมุด<ฮ>ว่าเออมี อดีตความหลังหรือความประทับใจเกี่ยวกับห้องสมุดกันยังไงบ้างโอ้เล่าก่อนเล่าก่อนขอเล่าก่อนของเราคือตอนปอ .5 เว้ยตอนนั้นอยู่โรงเรียนเซนต์โดมินิกป .5 ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์โดมินิกเนี่ยมันมันเป็นห้องสมุดที่ดีมากๆเลยนะเอาจริงๆย้อนกลับไปหนึ่งคือเป็นเป็น,ปนตู้ไม้และพื้นไว้เก่าๆที่แบบว่าที่คลาสสิกอะแล้วก็แบบว่าใหญ่โตหนังสือเยอะแยะสิ่งที่จําได้แม่นๆเลยคือ,อ มิสอัญเชลีเวลาโรงเรียนคริสเนี่ยเราจะเรียกครูผู้หญิงว่ามิสหมดใช่ปะมิสอัญชลีชวนเราไปเป็นตอนนั้นชวนเราบอกว่าไปเป็นบรรลักษ์ห้องสมุดไหมตอนป .5 เออก็คือแบบจากนักเรียนหลายๆคนอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ค่อยสนิทกับห้องสมุดตอนแรกๆแต่พอไาอยากรูว่าอะววอะไรดนดีครูบรรลักษ์บอกว่าคุณ <ừ. S 1> อนุรุทธครับมาเป็นแบอว่าบรรลักษ์กันไนไม้ก็คงเป็นแววไปหยิบจับ จัดหนังสืออันนี้เป็นตั้งแต่เด็กคืนที่บ้านมีตู้หนังสือเล็กจิว๋วหลิวแค่ไหนก็ต้องจัดหนังสือพอตอนเที่ยงเที่ยงอ่ะเราก็ไปอยู่ห้องจมตัวอยู่ในห้องสมุดเนี้ยเราก็ไปจัดหนังสือเขา <c oughs> อะไรเงี้ยอาจารย์ก็คงเห็นละ่ะครูก็เลยชวนมาแบบหลังพักเที่ยงเนี่ยขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ เด็กคนอื่นเข้าห้องเรียนเนี่ยให้อภิสิทธิ์แบบว่าเด็กชายโจ้มาช่วยจัดหนังสือหุยเราก็แบบว่าหุยได้ได้แบบพรีวิลเลหรือว่าได้แบบหุยได้รับเลือกเนื้อะไรเงี้ยจริงๆมึงมึงคือโดนครูลหลอกไปใช้จัดชั้นหนังสือนั่นแหละแต่จริง<ร>ไ,<ด>ไม่ไม่ไมแต่ว่าแต่รักมากชอบมากแล้วก็ประทับใจเหตุการณ์นี้แล้วก็ฝังใจว่าตัวเองอ่ะเป็นบรรลักษ์ตัง้งแต่ตอนนั้นรู้จักการจัดอินเด็กซ์คต่างๆนานาแล้วก็ได้ได้ได้อ่านหนังสือได้รู้ว่าหนังสือหมวด เล่มนั้นเล่มนี้ควรจะอยู่หมวดไหนแล้วก็ได้มีความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆเกี่ยวกับการบารรลักษ์ศาสตร์พวกการจัดอินเด็กซ์คัสมันเหมือนวันนั้นอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโตขึ้นอยากเป็นบนรรลักษ์มาตลอดตั้งแต่เหตุการณ์ตอนปาที่มิสแอนเชลีถึงจําได้ขนาดเนี้ยอืวันนี้ถ้ามิสแอนเชลีฟังอยู่นะต้องขอบคุณม<อ>ิสมิสแอนเชลีเนาะเพราะว่า ใครจะไปรู้ว่าเด็กชายอนุลุดวันนั้นนะการมาเป็นแบบเจ้าของร้านหนังสือในวันนี้แต่เรื่องนี้มีทวิสมีพล็อตทวิสนะพี่เนธพอชีวิตโตมา,มาเรื่อยๆก,กับกับการเป็นคนรักห้องสมุดมากๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งเราไปอยู่ที่ LA เอเลยอะไปอยู่อ a เอเป็น10ปีอะและนี่เป็นตราบาปที่มามาสแตปมตราอีกครั้งตอนอ่านหนังสือเล่มหนังสือห้องสมุดเปลวไฟของซูซานออลลี่เล่มเนี้ย ซูซานออลลีเนี่ยพูดถึงเอาสันส้นๆสันส้นๆก่อนว่าพูดถึงการาที่ไฟไหม้ห้องสมุดใหญ่ใน l อที่ที่พูดถึงหนังสือเล่ม300หน้าเนี่ยพูดถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรคือทวิสรู้ป่ะพี่เน้นฉันไม่เคยไปห้องสมุดแห่งนี้เลยเว้ย <c oughs> อยู่ l อ <c oughs> เป็น10ปีอ่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่งถ้าเกิดตอนนี้ใครอยู่หน้าจอเนาะแล้วก็ ลอง Google คําว่า Los Angeles Central Library เนาะจะเห็นว่าตัวตึกมันใหญ่มากแล้วเด็กชายอนุรุตที่ไปอยู่ LA มาเป็น10ปีไม่เคยไปที่พูดว่ารักห้องสมุดักหนาไม่เคยไปเลยมันเกิดเหตุการณ์นี้ว่าพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเราเริ่มเริ่มเป็น collector หรือเริ่มซื้อหนังสือเริ่มซื้อหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็ไปหลงหลายร้านหนังสือมากกว่าห้องสมุด ทําให้เรามีโอกาสไปห้องสมุดแห่งแห่งนี้ที่ไฟไหม้โหพูดเราอยากกลับไปซูซาน<ม>ออลินเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเพราะความทรงจําเกี่ยวกับห้องสมุดอะไรนั่น<ม>แหละที่ทาให้ซูซานออลินอยากเขียนหนังสือเล่มนี้เนาะแต่มีตอนหนึ่งอะที่ซูซานบอกว่าตอนที่โตไปแล้วอะพอเป็นแบบว่าเออเริ่มเข้ามาหาลัยแล้วเนี่ยซูซานออลินเองก,ก็ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันพี่โจเหมือนที่พี่โจพูดเลยว่านาังเปลี่ยนจากคนที่ชอบห้องสมุดมากๆมีความทรงจําอยู่อัดแน่นเต็มไปหมดเลย แต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยความเป็นไลบรารีเกอร์หายไปกลายไปเป็นคนซื้อหนังสือแทนใช่ป่ะแล้วก็ไปขยันขยอว่าเฮ้ยทุกคนทุกเราเนี่ยมันจะมีความสุขมากเลยนะในการเป็นเจ้าของหนังสือในการซื้อหนังสือมาครอบครองเองอ,อีกประเด็นนะเราว่าเราใช้ห้องสมุดผิดมาตลอดพี่เน้นเราเราใช้ห้องสมุดหรือหอสมุดแห่งชาติอ่ะเป็นที่เดทติ้งไม่ได้เป็นที่ไปอ่านหนังสือ,อนึกออกปะ่ะตอนยุคหนึ่งที่เราต้องทํารายงานส่งครูแล้วต้องไปท้องสมุด หอสมุดแห่งชาติกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนอยู่กรุงเทพเนาะ,ะก็ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆเราก็รู้สึกว่าเออเราเหมือนไปเดทไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนมากกว่าจะเห็นคุณค่าของหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดแล้วแล้วพออ่านหนังสือเล่มเนี้ยถึงได้เข้าใจเลยว่าเฮ้ยเรามองห้องสมุดผิดมาตลอดเราคิดว่าห้องสมุดเป็นแวร์เฮาส์หรือโกดังเก็บหนังสือมาตลอดซึ่งจริงๆแล้วห้องสมุดอ่ะมันเป็นเหมือนพับลิก สเปซหรือพับิ i เซอร์วิสอื่นๆมีอื่นๆอ,อีกบ้างมายมากๆๆๆที่นอกเหนือจากการไปนั่งลงเลาะหยิบหนังสือมานั่งอ่านอย่างเดียว่สำหรับผมผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะี่ยถ้าย้อนบอกว่าลองรีวายความทรงจําของตัวเองว่า i, เฮ้ยเราโตมากับสภาพของห้องสมุดอ,อะไรบ้างเนาะเท่าที่นึกออกเนะี่ยเรานึกออกแต่ห้องสมุดโรงเรียน คือ <Nope. S 2> ผมจําได้ว่าเคยเล่าไปในอีพีสักอีพีหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องห้องสมุดนี่แหละแล้วก็เคยเล่าไปว่าสมัยตอนเรียนอยู่ชั้นประฐมอะไรเงี้ยเออช่วงนั้นก็จะแฮปปี้หน่อยเพราะว่าพ่อเป็นครูดูผู้ด,ดูแลห้องสมุดอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เสาร์อาทิตย์อะไรเไงี้ยจะตามพ่อไปจัดการงานอาลีที่ค้างอยู่แล้วก็ไปนั่งคลุกอยู่ในห้องสมุดสมัยเด็กๆอยู่เป็นประจาําตอนมัธยมก็ก็นึกออกก็ห้องสมุดโรงเรียนนั่นแหละใช่ป่ะแล้วก็พอตอนมหาลายัยอันนี้อันนี้แบบไม่แน่ใจว่าเคยเล่าไปหรือยัยงห้องสมุดที่ พออระจอมรากาลกระบังเนี่ยเป็นที่แรกที่ทําให้ผมได้อ่านหนังสือการเมืองจําได้ว่ามันเป็นห้องสมุดของตึกหกชั้นของคณะวิศว<อ><อ>นะเน<อ>าะแล้วก็ในนั้น่ะมีผมจาชื่อนิตยาสารไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่าช่วงช่วงหนึ่งอ่ะคือขึ้นไปอ่านหนังสือสอบนั่นแหละแต่บังเอิญดันไปอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆก,กับชั้นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยใช่ป่ะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอ่ะคือทั้งสัปดาห์เนี่ย เวียนเข้าไปห้องสมุดนั้นเพื่ออ่านเรื่อง6ตุลากับ14ตุลาแบบว่าแบบเป็นบ้าเป็นคลั่งมากเออยังจําได้เลยเอ,อารมณ์นั้นถามหน่อยแล้วห้องสมุดที่ที่ลากกบังอะวิวัฒน์ลักกบังอะมันมีหนังสืออื่นๆที่จะนอกเหนือจากหนังสือเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ด้วยหรอมีนีม,ม,มีนิยายมีการ์ตูนมีอะไรเนยคือห้องสมุดทุกแห่งเนี่ยควรจะมีหนังสือแบบว่าแบบหลากหลายประเภทแหละแต่ว่า,งนะวาเงแต่ว่าห้องสมุดเฉพาะทางอะไรเงี้ยก็จะมีหนังสือเฉพาะทางมากเฉพาะทางมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า มันมันจะมีมุมเล็กๆน้อยๆที่มีหนังสืออื่นๆเสมอพี่โจ การเรียนวิศวะไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือตำราว,วิศวะอย่างเดียวไม่ที่เราคิดอย่างเงี้ยไม่เซ็ตเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราเรียนเทคนิคการแพทย์อยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยไอไอไอห้องสมุดทีหห่หอแพทย์นะหชั้นเหมือนกันเนาะมันไม่มีหนังสืออื่นเลยนอกจากหนังสือเรียนอะหนังสือแพทย์ที่ต้องใช้เรียน6ชั้นกันว่ากันไปหรือมันมีแต่โจไม่รู้แล้วสิ่งที่เราเกลียดที่สุดบอกเลยตอนนี้ก็คือบรรลักษ์ที่นั่งหน้าที่เป็นคุณดูดูคนนั้นนะถ้ายังอยู่ก็ฟังเฉลยฉันอังสื หนังสือตำราแพทย์เนี่ยมันเหมือนมีจํานวนน้อยแล้วน้อยกว่านักเรียนพออาจารย์สั่งว่าจะต้องอ่านเนี่ยทุกคนก็ต้องรีวิ่งจากชั้นเรียนเพื่อที่จะไปแยง่งแยง่งอ่านหนังสือตําราเท็กซ์บุ๊กอันนี้กันซึ่งมีอยู่วันสี่ห้าเล่มแล้วต้องอใครได้ก่อนก็ได้อ่านก่อนประมาณนี้แล้วเขาก็จะดุมากๆดุจนกระทั่งพวกเราต้องต้อง,ต,องต้องเล่นเกมกันเช่นแบบ <laughs> ใครแอบเอาข้าวกะเพราไก่ขึ้นไปกินได้นี่คือเก่งมากเอาลำไยเข้าไปกินคือหาอะไรบ้าๆาบอแกงขาวอะเออคือเวลาพูดถึงแบบ ตัวละครบาารรลักษ์ใน,นวงของพวกเราทุกคนเนาะคือมันเหมือนแบบว่าตัวละครบาารรลักษ์ของหลายๆคนเนี่ยมันมีอะไรที่คอมมอนบางอย่างอยู่เช่นบอกว่าแบบเออเราจะนึกถึงแบบว่าแบบ สำหรับผมก็แล้วกันเนาะคืออย่างแรกนะครับสิ่งนี้บอกว่าอาจจะทําให้บอกว่าบารรลักษ์ทั่วประเทศอาจจะบอกว่าแบบอะไรเนี่ยมาว่ากล่าวหาฉัน <c oughs> อะไรแต่ว่าทุกคนนะ่ยมีบรรลักษ์อยู่ในหัวของ,ของตัวเองว่าแบบเขาหน้าตาเป็นยังไงของผมอะไรเงี้ยผมนึกถึงครูบรรลักษ์ตอนสมัยเรียนมัธยมแล้วกันก็จะเป็นครูที่มีอายุเยอะหน่อยผมจะเรียกว่าครูป้าอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แว่นต้องมีคาแรคเตอร์ใส่แว่นแต่สิ่งที่น่าจะเหมือนกับพี่โจคือดู อันนี้แบบเคยไม่เข้าใจมานานนะว่าทําไมบอกครูบรรลักษ์ดุจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าครูบรรลักษ์มีหน้าที่ที่ทําให้เราไม่อยากอ่านหนังสืออะเพราะว่าบอกว่าทุกครั้งที่เราเอาหนังสือไปคืนหรือว่าแบบไปถามหาหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือหายาของห้องสมุดอะไรเงี้ยจะมีแววตาบอกว่าแบบจะเออจะอ่านแบบไม่หนังสือมันแพงหนังสือฉันต้องเก็บฉันต้องเก็บอย่างดีอะไรเงี้ยมันเป็นสมบัติที่ต้องห่วงไว้ของโรงเรียนเราอะไรเงี้ยเออ เราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบครูบรรลักษ์ไม่ค่อยเฟรนดี่กับเราเท่าไหร่อลยแต่ไปอ,ไอันนี้พูดแบบทูบีแฟร์ก็เป็นคนคนอย่างมิสอัญชลีจําได้ป่ะที่เป็นมิสอัญชลีคือคนที่ยืนน่นหนังสือสี่ดารุณีให้เรากับมือว่าว่าให้ให,ให้ให้เจ้าอ่านเล่มนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแล้วแล้ว,ลวชีก,ก็แบบเหมือนผมสั้นบ๊อบเท่เป็นสาวเท่คนหนึ่งแล้วเรามาเจอบรรลักษ์ในหนังสือเล่มเนี้ยเดลาบรย์บลกที่เล็กชั่นวรรณกรรมเยาวชนแล้วเป็นผู้หญิงแบบย้อมผมสีเปรี้ยวใส่แว่นตาแมวแล้วก็คอยแนะนําหนังสือให้ววัยยรรุ่่นสึกาเ บนโลกใบนี้คุณจะโชคดีมากๆเลยนะถ้าเมืองของคุณมีห้องสมุดแล้วห้องสมุดของคุณมีบรรลักษ์ที่ที่โคตเทโคตเจ๋งแนะนําหนังสือดีๆให้คุณได้อืเดี๋ยวเลี้ยวเข้าห้องสมุดเนาะผมว่าอยากพูดถึงซูซานออลินนิดหนึ่งคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับพอพูดชื่อซูซานออลลิน ผมว่าหลายๆคนนะ่ยน่าจะคุ้นๆหูว่าเคยได้ยินชื่อนี้มาจากไหนเนาะคือ,อ,อคือเราอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเราเราเพอสูสานออลีนเลยนะพี่ <c oughs> มันกรีนมากอ่ะที่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศเราไม่เคยอ่านหนังสือแปลของสุสานออลีนซึ่งแบบว่าชีเป็นเทพดะเทพนอนฟิกชั่นในในสายตาโจแล้วกันคือเทพจากไหนเพราะว่าเราทุกคนน่าจะ น่าจะพอคุ้นหูชื่อซูซานออลีนเพราะเธอเคยเป็นตัวละครในหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเมอริลสตรีปเล่นเป็นเธอแล้วเข้าชิงออสการ์เลยอ่ะก็ทุกคนจะมีภาพซูซานออลีนเป็นเมอริลสตรีปหมดอ่ะเรื่องนั้นคือเรื่อง adaptation หนังปี2002ก็ก็มาถึงจุดนี้มันก็นานประมาณซึ่ง adaptation เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นหนังที่พูดถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งของซูซานออลีนที่ชื่อว่า the objective อา adaptation สั้น adaptation เป็นหนังที่พูด ถึงหนังซ้อนหนังซ้อนหนังสือ3ชั้นก็คือ,อซูซานออลีเนี่ยเขียนหนังสือจริงๆนะมีหนังสือเป็นเล่มๆจริงๆชื่อ The o Th ดี h i คิ h i ี f โจนขโมยโจนขโมยต้นไม้เออแล้วก็ในหนังเนี่ยคนเขียนบท หนังตัวจริงชื่อชาลีคอฟแมนซึ่งให้นิโคลัสเคชมาเล่นเป็นตัวเองเป็นชาลีคอฟแมนอยู่ในเรื่องด้วยชาลีคอฟแมนกำลังจะอัดแอปหนังเรื่องดีอัลคิตีฟ e มาเป็นเป็นหนังอะอัดแอปหนังสือมาเป็นหนังแล้วก็เกิดแบบเอ่อไรเตอร์สบล็อกก็คือเขียนไม่ออกแบบบ้าคลั่งแล้วก็มีน้องชายฝาแฝดคอยแบบว่าเสี้ยมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ เรื่องในหนังก็จะมีซ้อนที่เมอริสตรีฟเล่นเป็นซูซานออลีนซึ่งอเคตคนนี้พูดถึงแบบว่าหนังสือเดอยออคิทีฟ3ามชั้นอะ่ะพูดง่ายแล้วมันก็เป็นหนังที่เข้าชิงออสการ์รางวัลต่างๆนานาม,มากมายแล้วก็ได้รางวัลกันแทบจะทุกคนอะ่ะผมเคยไปอ่านซูซานออลีนว่าตอนที่เขามาขอหนังสือเล่มนี้ไปทําเป็นหนังแล้วก็จะต้องมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นซูซานออลีนอยู่ด้วยอะไรเงี้ย ตอนแรกเนึ่ยซูซานอลินไม่ยอมเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพราะตัวซูซานอลินที่เป็นคาแรคเตอร์ในในหนังเนาะมันต้องไปมีเซ็กซ์ไปไปบอกมีสัมพันธ์สบายอะไรดังนั้นบ้าบอๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันบอกว่ามันมัน larger than life หมายถึงว่ามันไม่ใช่ชีวิตอซูซานอลินอะไรเงี้ยแล้วซูซานอลินก็บอกว่าแบบนี่ฉันกลัวคนเข้าใจผิดว่าแบบเออฉันน่ะไม่ใช่เมาริสตีฟที่อยู่ในเรื่องนะฉันก็เป็นบอกว่าแบบนักเขียนคนนึงแล้วก็แบบเรียบร้อยออกอะไรเงี้ยใครที่ไม่เคยดูไปดูนะสนุก มันคือไ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 อคนเขียนบทในเรื่องซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องชาริคอฟแมนไปลงเรียนกับโรเบิร์ตแมคคีซึ่งเป็นกูรูด้างแบบว่าการสอน <c oughs> การเขียนอะไรเงี้ยโรเบิร์ตแมคคีเขบอกว่าเฮ้ยคุณจะเขียนเรื่องเขียนหนังฮอลลีวูดเนี่ยมันต้องมีฉากเซ็กต้องมีฉากระเบิดต้องมีไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยอีนนี้ก็ไปอัดเดบชีวิตซูซานอลรินตัวจริงอย่างที่พี่เน็ว่าเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> แล้วพอซูซานอลรินมามาดูก็แบบเอ้ยชีวิตจริงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า หนังนะมันคือหนังเป็นเรื่องแต่งแต่ว่าชีวิตจริงเธอไม่ใช่แบบนี้เออแต่เธอเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวและบ้าคลั่งมามาเหนึ่อย <laughs> สารออลีนเอาจริงๆแล้วแล้วหนังก็เอาเรื่องของสูซานออลีนที่แต่งหนังสือเรื่องออคิทติฟพูดถึงผู้ชายอีกคนมามั่วมุนสนุกสนานพวกเราอะ่ะก็น่าจะรู้จกักซูซานออลีนจากหนังสือเรื่องดีออคิทติฟซึ่งเป็นหนังสือนอนฟิกชันผมรู้จักชื่อซูซานออลีนจากหนังเรื่องนี้แหละเแล้วถึงรู้ว่าเออนอกจากดีออคิทติฟเนี่ย ซูซานออลินก็มีหนังสือดังๆอีกหลายเล่มนะอย่างเล่มแบบว่าน่าจะทําชื่อเสียงให้เธอค่อนข้างเยอะคือเรื่องรินตินตินอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประวัติหมาเยอรมันเชพเพิร์ตตัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบถ้าพูดว่ารินตินตินอะไรเงี้ยคนที่สายหมาเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีว่ามันเป็นหมาสงครามยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมเ่ติดตามซูซานออลินอีกทางหนึ่งคือผ่านงานเขียนของเธอซึ่งเป็นอาชีพหลัก ใช่ป่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซูซานออลีนะเขาเป็นสตาฟฟ์เรียนเตอร์อยู่ที่ The New er เดอะนิวยอร์กเกอร์มิการ์สีนเนาะเออแล้วก็ผมมาตามอ่านบทความแล้วก็ตามอ่านที่เธอเขียนลงในมีเดียมด้วยแล้วก็วันเนี้ยลองย้อนกลับเข้าไปดูในมีเดียมโปรไฟล์ของซูซานออลีนะ์เะเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเธอเริ่มเขียนมีเดียมตั้งแต่เมื่อไหร่พอไปแมปวันที่ดูปุ๊บเฮ้ยหนังสือเดอะไลบรารีบุ๊กเนี่ยออกวางขายในเดือนตุลาคม2018เนาะแล้วก็เธอก็เริ่มเขียนมีเดียมลงมีเดียมเนี่ย เดือนตุลาคม2018แล้วก็โพสต์แรกของเธอคือเขียนถึงเรื่องไลบรีเหมือนกันก็คือก็คือเดาว่าช่วงนั้นน่ะก็เป็นคือเป็นช่วงที่โปรโมทหนังสือเล่มนี้อยู่พอดีแล้วก็เ เป็นช่วงที่มีเดียมกำลังบอกว่าเปิดให้นักเขียนเข้ามาบอกว่ามาพับลิชงานลงในมีเดียมกันเธอะอะไรเงี้ยโพสต์แรกก็เลยพูดถึงไลบรารีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือดึงความทรงจำย้อนมนิดนึงเพราะเรากํากำลังพูดถึงเรื่องบรรลักษ์เนาะโพสต์แรกของซูซานเอลลินโพสต์แรกเลยเออเธอก็เขียนถึงบรรลักษ์ของเธออะไรเงี้ยแล้วก็ ผมชอบด้วยอ่านแล้วแบบว่าแบบยิ้มตามเลยคือถ้าพูดถึงเรื่องโพสต์แนะนําหนังสือ Library บุ๊กอะไรเงรี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนาะกขาคงพูดถึงแบบหนังสือเล่มเนี้ยฉันเขียนเกี่ยวกับอะไรมันมีนอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ตอนเขียนหนังสือเล่มเนี้ยฉัน<嗯>ฉัน布บล拉อะไรเงรี้ยแต่ว่าสิ่งที่เธอเล่าเพื่อที่สุดท้ายสรุปว่าแบบเออหนังสือฉันออกแล้วนะ<嗯>ชื่อ The l i b r a า y Book อะเธอเล่าถึงบรรณารักษ์คนหนึ่งที่ชื่อว่ามนะิสเนวเนาะเป็นบรรณารักษ์สมัยตอนเธอ,อยังเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเธอก็เล่าว่าเออซูซานอลินนอะ เติบโตมาในครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือแล้วก็ห้องสมุดเราก็คือคุณแม่เธอนั่นแหละบอกว่าเป็นคนพาเข้าห้องสมุดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่ติดห้องสมุดแล้วก็อ่านหนังสือแบบว่าแบาบหนังสือเด็กอะไรเงี้ยจนหมดชั้นแล้วเนี่ยแต่พอถึงวัยหนึ่งเนาะเด็กเริ่มแตกสาวอะไรเงี้ยมันก็เริ่มอยากอ่านหนังสือที่มันแบบว่าเออมีความโรแมนติกมากขึ้นเป็นเรื่องหนุ่มสาวมีเรื่องเออนั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ซูซานก็เลยเล่าว่าเธอใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดอยู่แบบ หลายสัปดาห์เลยที่แบบไปยืนบิดยืนม้วนอยู่อยู่โซนหนังสือต้องห้ามอะไรเงี้ย <ừ. S 1> ซึ่งโซนหนังสือต้องห้ามเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันคือแบบ adult literature เนี่ยก็คือแบบนิยายอ่าโรแมนติก <L oman. S 1> นิยายโรแมนส์อะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 1> ที่มีเรื่องรักเรื่องผู้ชายผู้หญิงมากขึ้นอ่าที่ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านระหว่างเด็กจริงๆต้องถ้าสมัยเนี้ยมันก็จะเป็นบอกว่าผ่านวายเอก่อนแล้วก็ก่อนที่จะไปเป็นนิยายผู้ใหญ่เนาะอะไรเง,งี้ยเธอก็เล่าถึงมิส s n ว w นั่นแะ <ừ. S 1> หละที่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมิสเนวก็แบบเดินเข้ามาจงมือออเธบบกว่า ไม่ต้องเหนี่ยมอายหรอกลูกอะไรเงี้ยพูดเป็นภาษาไทยเนาะว mm ่า hmm. แบบเธอแนะนําให้รู้จักนิยายที่อยู่ในหมวด Adult Literature mm hmm. ให้กับเด็กหญิงซูซานออลี hmm. ินว่าโอเคอฉันสังเกตเธอมาสักพักหนึ่งแล้วหละว่าแบบเธอเนี่ยอ่านได้ไม่มีปัญหาอะไร mm hmm. หรอกออแต่ว่าอยากอ่านเรื่องไหนอยากให้ฉันแนะนําเรื่องไหนบ้างอะไรเง mm ี hmm. ้ยเธอไม่ต้องเขิน mm hmm. เดินมาหาฉันแล้วฉันจะหยิบหนังสือ เดาเล่นดีดจใจเธออ่ะอยากมีมิสนนวเป็นบรรลักษ์แบบนี้เนาะแต่าเราแต่ถ้าพูดถึงหนังสือเรื่องเรื่องเนี้ย The Library Book ว่ะนางบอกตอนแรกๆนางไม่ได้อยากเขียนหนังสือแล้วนะคือการเขียนหนังสือมันใช้พลังเยอะเยอะมากอะ่ะแล้วนางก็บอกว่าไม่ได้อยากเขียนแล้วก่อนเข้าเรื่องนิดหน่อยเอาเรื่องแบบว่าทําไมนางถึงได้มาเขียนนะอ่ะเพราะว่าตอนนางย้ายจากนิวยอร์กไปอยู่เอ ก็คือก็คือย้ายบ้านย้ายสามีย้ายลูกมาอะไรเงี้ยแล้วล right like ูกอ่ะลูกตอนนั้นห้าขวบอยู่ปหนึ so ่งก็ได้รับแอสซกันบ้านบอกว่าให้ไปสัมภาษณ์ใครก็ได้สัมภาษณ์แบบว่าคนที่ทํางานเก้าเปอร์เมนต์อ่ะคนคนทางานแบบข้าราชการบางแบบทำงานอะไรก็ได้แม่ก็บอกว่าเออสัมภาษณ์คนเก็บขยะไหมลูกบอกว่าเออเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวแม่พาไปไปสัมภาษณ์ไอ้ลูกก็บอกผมอยากสัมภาษณ์บรรรักษ์ข้องศูนยัมากกว่าอนางก็บอกว่า อุ้ยฉันช่างเป็นแม่ที่ดีเสียเหลือเกินสามารถเลี้ยงลูกให้อยากสัมภาษณ์บรรดาลก็มันควรจะสลับกันไหมบอกว่าสุสานเอลเป็นนักเขียนเป็นบอกว่าคนที่เติบเตมาในห้องสมุดอะไรเงี้ยคำแนะนําแรกควรจะบอกว่าลูกไปสัมภาษณ์บรรดาลัีษะไรอ่เออแล้วนางก็เลยเสิร์ชกูเกิลว่าแถวบ้านนางมีห้องสมุดอะไรบ้างเพราะว่าเพิ่งย้ายไปก็ยังไม่รู้จักเมืองเอเอดีพออะไรเงี้ยนางก็พาลูกไป ซึ่งห่างไปประมาณแค่ไม่เดียวจากบ้านนางบอกว่าประสบการณ์ระยะทางหนึ่งไม่จากบ้านไปห้องสมุดที่พาลูกไปสัมภาษณ์เนี่ยม,มันประหลาดมากเพราะมันทําให้เธอนึกถึงประสบการณ์ตอนเด็กของเธอที่คุณแม่ของเธอพาเธอไปห้องสมุดร,ระยะทางจากบ้านไปห้องสมุดซึ่งอยู่คนละเมืองนะประมาณหนึ่งไม่เหมือนกันแล้ววินาทีที่เหยียบเข้าไปในในอาคารซึ่งอาคารภายนอกอาจจะไม่เหมือนกันยังไงก็แล้วแต่แต่บรรยากาศห้องสมุดอะ เนาะทุกคนนึกภาพตามเนาะมันจะมีทั้งแบบกลิ่นหนังสือมันมีทั้งแบบเคาน์เตอร์เอ่อบรรักษ์มันมีทั้งเสียงแบบปัตมัยตายาหนังสือเวลายืมหรือว่าเอา่อมันจะมีคนมายืนออยู่หน้าแบบเคาน์เตอร์คอยถามข้อมูลบรรรักษ์อะไรอย่างเงี้ยไอ้บรรยากาศเหล่านี้มันทําให้ซูซานอ,อลินนึกถึงตอนเด็กที่คุณแม่พาเธอไปไปห้องสมุดแล้วก็เลยแบบว่าเออมนประทับใจดอกที่หนึ่งเนาะ หลังจากนั้นน่ะนางก็มีโอกาสได้ไปเหมือนไปช่วยเรสฟันน่ะไปช่วยพูดเพื่อจะขอทุนมาดูแลห้องห้องสมุดในแนวเอแล้วก็คนที่ที่ชวนเธอไปออกงานเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบบพาไปทัวร์ห้องสมุดเซ็นทรัลของเอเนาะที่อยู่ในดาวเทาวนางก็บอกอุ๊ย ตกใจหนึ่งคือแบบ LA เมีดาวเทาด้วยหรอวะ l อมันเป็นเมืองที่แบบใหญ่โตจนแบบว่าดาวเทาที่เคยสําคัญมันค่อยๆลดความสําคัญไปอมันก็จะมีแบบว่ามุมนูน้นมุมนี้ที่แบบสําคัญขึ้นมาแทนดาวเทาอาวันที่ไปทัวร์แล้วก็แบบมีบรรณา์พาทัวร์นั้นก็ค่อนข้างตื่นเต้นกับกับห้องสมุดที่ที่เห็นกับตรงหน้านี้มากแล้วก็บรรดาคนนั้นก็แบบพาไปชั้นหนังสือแล้วก็แบบหยิบหนังสือเล่มนึงขึ้นมาแล้วก็สูรสูรแบบ แบบว่าสูตรหนังสินหนังสืออะนางก็บอกพวกเอลเอริมเพียนเพียนเนาะแบบว่าเป็นเขาเจอของคนเอ <laughs> ลเอริต้องแบบสูตรหนังสือแล้วฉันต้องสูตรกลิ่นหนังสือด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรดาคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยกลิ่นควันยังติดอยู่ในหนังสือเลยนะครับนางก็ถามไปว่าเออเก๋เนาะห้องสูตรเอลเอรก็ให้คนสูบบุหรี่ในห้องสมุดได้เลยเหรออะไรถ <laughs> ึงมีกลิ่นควันอยู่อะไรเงี้ยไอบรรดาคนพาทัวร์เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดจาก กลิ่นไฟไหม้ครั้งใหญ่ของห้องสมุดแห่งนี้ในปีแปดหกนางก็แบบอ้าวเหรอทําไมแบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วหลังจากนั้นตรงนี้แหละเราว่าเป็นจุดที่คลิกสตาร์ทของซูซานออลีนที่เริ่มเริ่มค้นหาข้อมูลอะ่ะเพราะนางเป็นคอัมนิมต์อยู่นิวร์กเกอร์นะนางก็ไปค้นว่าในนิวยอร์กก็เคยเขียนเรื่องเรื่องห้องสมุดไฟไหม้ในเอไว้ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมันเป็นช่วงเดียวกับที่เกิดเชนบิลระเบิดข่าวเชนบิลก็เลยดังกลบข่าวแบบไฟไหม้ห้องสมุดเอลเอไป แล้วนางก็เลยแบบสนใจเรื่องนี้มากว่าการที่หนังสือถึงสี่แสนเล่มแบบถูกไฟไหม้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนกับอีกเจ็ดแสนเล่มที่แบบว่าเสียหายยับเยินก็คือรวมหนังสือแล้วเป็นล้านเล่มที่ถูกแบบว่าไฟไหม้ครั้งนั้นอะ่ะมันสะเทือนใจนางเว้ยแล้วนางก็เลยขุดเรื่องเนี้ว่าเออขุดเรื่องแบบไฟไหม้ห้องสมุดเอ,เ,อเนี่ยมีเกิดยังไงเกิดได้ยังไงนะงงนู้งงนยางนี้ก็เลยเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ผมแนะนําว่า ก่อนที่จะฟังต่อหรือว่าก่อนที่จะห่หนังสือเล่มนี้มาอ่านนะอยากให้ทุกคนลองเซิร์ชคำว่า Los Angeles Central Library เนาะเพื่อดูความใหญ่โตของมันก่อนไปโจเพราะว่าเพราะว่าตึก Central Library อันเนี้ยคือมันมีแง่มุมในแง่ของประวัติศาสตร์ของเรื่อง,องการก่อสร้างของสถาปัตยกรรมมันมีแบบเรื่องราวมุมอื่นที่พูดถึงตัวอาคารอยู่ข้างเยอะถ้าเกิดเราดูเฉพาะตัวอาคารเนี่ยมันเป็นตึก อาคารใหญ่มากแล้วก็มันจะมีแบบว่าคล้ายๆโดมสี่เหลี่ยมขึ้นไปตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วความใหญ่โตของมันนะพี่โจท,ที่อยากให้ทุกคนเห็นภาพ LA Central Library ก่อนเนี้ยจะได้จินตนาการเรื่องราวที่กำลังจะกำลังจะพูดถึงอยู่ในหนังสือได้ออกใช่ปะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ห้องสมุดขนาดเล็กไม่ใช่ห้องสมุดสาขาย,ย่อยๆหรือว่าไม่ใช่ห้องสมุดในโรงเรียนอย่างที่เราบอกว่าเคยมีประสบการณ์มาอะไรเงี้ย แต่ถ้าให้นึกถึงเนี่ยก็ลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของไทยเนาะแต่ว่าผมว่าน่าจะคูณสิ <10 S 1> เข้าไปอ่ะออขนาดมันใหญ่โตนขนาดนั้นนะใช่ป่ะแล้วก็จํานวนหนังสือปัจจุบันอะไรเงี้ยเท่าที่ฟังสูสานออลินรับอาจจะไม่อัปเดตนะครับคือหนังสืออยู่ในนั้นน่าจะ2องล้านห้าแสนเล่มอะไรเยยงี้ยนะปัจจุบันอนะไรเงี้ยแปลว่ามันเป็นสถานที่มันเป็นอาคารที่ใหญ่มากๆแล้วก็หนังสือเยอะและมี บุคลากรที่ทํางานอยู่ในนั้นก็เยอะใช่ปะ่ะแล้วไม่ใช่แค่บุคลากรผู้คนที่แวะเวียนเข้าไปใช้บริการในหอสมุดแห่งนี้ก็มีจํานวนมหาศาลอยู่เหมือนกันใช่ปะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตึกรามบ้านชอ่อนหมายถึงว่าอาคารห้องสมุดเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งห้องสมุดมาจนกระทั่งปัจจุบนัน<ป>เหตุการณ์ไฟไหม้ในปี1986ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้คน ที่เข้าเข้าออกออกห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในนั้นผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้สถานีดับเพลิงนักดับเพลิงนักผจเพลิงหรือแม้กระทั่งทานายความที่มาว่าความให้กับคู่ความเพราะว่ามันมีคดีความของอกรณีเพลิงไหมเนี่ยว่ามันเป็นการวางเพลิงหรือไม่มใช่ไหมครับขอขอหน่อยเมื่อกี้ตอนพี่เน้นพูดถึงความใหญ่โตของห้องสมุดอะ่ะ แบบว่าฉันน้ำตาไหลปิ๊ดเลยเว้ยแบบว่าอีโจโอ,อีโง่ทำไมแกไม่ไปที่นี่อะไรเงี้ยคือเราอยู่แถวนั้นนะ่ะนึกออกป่าแล้วเราก็ขับรถวนไปวนมาความใหญ่ของวันที่พี่เน้น มันเป็นมันเป็นทั้งบล็อกอ่ะมันไม่ใช่ตึกตึกหนึ่งอ่ะมันคือถนนหนึ่งไปสุดถนนหนึ่งไปสุดอีกถนนหนึ่งแล้วก็เป็นห้องสมุดตรงนั้นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้ว่ากันว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยนะแล้วเพลิงไหม้ครั้งนี้ว่ากันว่าเป็นเพลิงไหม้ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้วก็เป็นเพลิงไหม้อาคารที่ใหญ่ที่สุดของเอลเอด้วยแล้วหนังสือที่ว่าเราเซิร์ชมาคือหกหกล้านเล่มปัจจุบันนะแล้วก็แล้วก็คน ให้บริการคนเอลเอสิบสามล้านคนที่เวียนเข้าเวียนออกไปห้องสมุดแห่งเนี่ยคือถึงความใหญ่ของมันแล้วที่ถูกเพลิงไหม้หรือว่าไฟไหม้ในครั้งนั้นน่ะมันก็เลยเป็นแบบซูซานออินก็เลยคาใจว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆมากๆนะที่แบบว่าห้องสมุดขนาดนี้ไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยอืมเอาหล่ะนั่นคือแบ็กกราวด์ที่มาที่ไปว่าทําไมซูซานออินถึงมาเขียนหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องห้องสมุดที่เอลเอใช่ไหมแล้วก็หนังสือเล่มนี้เอาก่อนที่จะ เข้าสู่เนื้อหาพี่โจชวนพี่โจคุยนิดนึงก่อนว่าแบบเออภาพรวมของมันอ่ะมันเป็นหนังสืออะไรประเภทไหนใช่ปะ่ะ<ม>เพราะว่าอ,าอย่างแรกเลยอ่ะพอหนังสือชุดเนี้มันออกมาในซีรีส์คนรักหนังสือของสมัครพิมพ์กร,รมมี่ใช่ปะ่ะแล้วเราเคยอ่านหลายเล่มมาก่อนหน้านั้นนะมันเป็นนิยายเนาะ<ม>ตอนแรกเเราเห็นชื่อหนังสือภาษาไทยมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยสมัครพิมพ์ทํานวนิยายเกี่ยวกับห้องสมุดมาอีกแล้วน<ม>หน้าอ่านอะไรเงี<ม>้ยควาจริงอ่ะ ตอนที่มาดูชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อคนเขียนว่าคือ The Library Book ของซูซานออลีนแล้วก็ลองเซิร์ชดูอ้าหนังสือเล่มนี้เป็นนอนฟิคชันอืมถ้าพูดแบบแบบตรงไปตรงมามันก็เป็นหนังสือกลุ่มนนนอนฟิคชั่นคิดว่านอนฟิคชั o นก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งสิ่งที่อยู่ในหนังสือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งอืมแน่แหละอ่าหนังสือเล่มนี้มันว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงที่ LA ปี1986 คือเหตุการณ์ไฟไหมแต่ความเก๋ของหนังสือและการเขียนหนังสือสไตล์ซูซานออลีนเนี่ยคือ,อให้นึกถึงมีหนังสือหรือมีเรื่องราวสามเรื่องซ้อนกันอยู่ในเรื่องไปตลอดเส้นทางที่เราอ่านไปเนี่ยเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของซูซานออลลีนตั้งแต่เธอแบบ มองซะว่าเป็นหนังสือเมมัวเล่มหนึ่งหนังสือเมม้วของเธอเรื่องของทำไมเธอถึงชอบอ่าห้องสมุดเ่อพูดถึงเรื่องของแม่ของเธอเรื่องของลูกของเธอเรื่องถึงการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นตลอดเส้นทางแล้วก็พูดถึงอ่าเหตุการณ์ปัจจุบันคือปัจจุบันเหมือนปัจจุบันในเรื่องอะเนาะก็คือแบบการไปสัมภาษณ์บรรดารักการคุยกับบรรดารักการไปนั่งสังเกตห้องสมุด l อออันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันออนที่เรื่องที่1นึ่งเรื่องที่2ก็คือเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของห้องงงงสสสมมมุุดดแแแหห่่นนนีี้้้้้ตตัับบอราง ฟาวเดอร์จริงๆอ่ะคือ1872เจ็ดสองลยเนาะแล้วก็มาสร้างเป็นอาคารที่สวยหรูเนี่ยคือ1926เก้าแถวๆนั้นอะก็คือประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีอ่ะก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของห้องสมุดแห่งนี้ พูดถึงบรรลักษ์คนที่หนึ่งสองสามสี่พูดถึงบรรลักษ์หรือหัวหน้าบรรลักษ์ทุกคนที่ทํางานในห้องสูตรแทงเนี้ยพูดถึงผู้อํานวยการผู้อำนวยการซึ่งบ้าๆบอๆทั้งนั้นเลยตัวละครสนุกมากขอบอกตัวละครสนุกมากมากมากคือแบบอยากให้มองมองมันว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์สนุกสนุกเล่มหนึ่งอีกซึ่งสอนอยู่กับเมม่วแล้วเนาะซึ่งอันที่เป็นประวัติศาสตร์สอนเนี่ยพี่โจผมรู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่สนุกด้วยคืออย่างที่บอกนะว่าเขาไม่ได้เล่าเหมือนแบบเราอ่านวิกิพีเดียว่าปีปีนี้ อะไรบ้างอีกปีถัดมากเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าซูซานออลลนเนี่ยให้ความสําคัญต่อคาแรคเตอร์ที่อยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะใช่ใชว่าอย่างที่บอกว่าแบบเออพอเราพูดถึงแบบผู้อำนวยการแต่ละคนอะไรเงี้ยแบบหน้าตาเขาจะผุดมาเลยคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้อำนวยการแต่ละคนเนี่ยเขามีการเมืองอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกรันหรือตบตีกันเรื่องอะไรบ้าง อ,ม,อม,มันมีคนหนึ่งที่ที่เราทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะต้องชอบมันชื่อชาลูมิสชาลูมิสเป็นเป็นช่วงที่เขาเป็นเป็นผู้อำนวยการอยู่ประมาณ5ปีปี1905ถึง1 9 1เซึ่งซึ่งฮีเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์คนที่น่าสนใจมากๆคือฮีเป็นคล้ายๆเป็นนักเขียนอยู่ที่ซินซินเนตีเป็นอีกร้านหนึ่งอ่ะอีกเมืองหนึ่ง <Ohio. S 2> อ,อ, Ohio. อ่ะไกลมากเออโอไฮโอ่าแล้วถูกว่าจ้างโดย โดย LA t เอ e าให้ให้มาเป็นผู้อำํำนวยการที่ที่ห้องห้องสมุดที่ LA ลเองเนี้ยแล้วก็ฮีบอกว่าได้แต่ว่าฮีจะเดินไปนะเพราะทีอยากรู้จักอเมริกาให้ทั่วก่อนที่จะแบบว่าไปแนะนําอเมริกาในห้องสมุดให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออเลิกคนเนี้ยก็สนุกมากๆระดับที่ว่าซูซานบอกว่าเออแตกเป็นหนังสืออีกเล่มได้เลยแล้วก็ตอนที่มาถึง LA เหยียบเอลปุ๊บอะช่วงก่อนหน้าลูมิสเนี่ยเป็น เป็นผู้อำนวยการผู้หญิงชื่อแมรี่โจนอันนี้ก็เป็นแมรี่โจนก็สนุกเพราะว่าสมัยนั้นผู้หญิงไม่ได้สิทธิ์ที่จะเหยียบห้องสมุดเลยด้วยซ้ำแต่ว่าในในล a อลาบรีเลอ่มมีแบบผู้หญิงเป็นผู้อำนวยการนูน่นนี่นั่นแล้วก็มีแบบว่ามีคู่เลสคู่หนึ่งด้วยเป็นผู้อำนวยการคู่หนึ่งเป็นคู่เลสแล้วก็ผู้อำนวยการบางคนเขียนจดหมาย ทิ้งไว้ในอนาคตว่าอีก30ปีต่อไปเธอถึงจะเปิดอ่าน,นเรื่องนี้ได้นะอะไรเงี้ยดังนั้นประวัติศาสตร์ห้องสมุดเอที่เรื่องที่2ที่ซ้อนกันอยู่ในเมมโมของซูซานออรีนะก็เป็นเรื่องที่สนุกโดยตัวของมันมากแนะนำคนที่จะอ่านนะครับเรื่อง รอยต่อระหว่างผู้มนายการโจนไปถึงลูมิสเนี่ยสนุกมากเพราะว่าดราม่าเยอะเนาะเพราะว่าโจนเองก็คิดว่าแบบอ้าวฉันไม่ได้ทําผิดอะไรอยู่ดีจะมาปลดฉันออกจากตําแหน่งเพื่อให้บอกว่าแบบไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้จากโอไฮโอที่เดินเท้ามาจากมาเอลเอแล้วด้วยต้องการชื่อเสียงมากหรือไงอะไรเงี้ยมาแทนที่ฉันเอะไรเงี้ยเรื่องนี้นะพี่เน็ตแล้วนอกนอกเรื่องไปหน่อยตรงที่ว่าเราว่าความเจ๋งของการเล่าประวัติศาสตร์ห้องสมุดเอลเอของซูซานมันเจ๋งนี้ การได้ได้รู้จักแค่ประวัติศาสตร์ห้องสมุดอะแต่เหมือนเหมือนทาให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของ LA เลยม,มันสะท้อนสะท้อนแบบสะท้อนภาพใหญ่กว่านั้นอะคือเราเคยดูซีรีส์ในในใน v r u i v n s i o n เนี่ยพูดถึงแบบว่าการเรียกร้องสิทธิสตรีของของผู้หญิงพวกนี้พวกในการที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี่ยกับนางก็ไม่มีกลุ่มกวนของแบบการเรียกร้องเฟมินิสต์ต่างๆในช่วงเวลานั้นนะ มันก็เลยแบบว่าทําให้เราได้เห็นภาพของประวัติศาสตร์ที่ที่กว้างขึ้นของเราเองไปด้วยัังเขียนเก่งสูสานเขียนเก่งมากที่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาสะท้อนภาพเพราะว่าสําหรับเขา่าห้องสม,มุดเป็นเหมือนเซ็นทรัลหรือเป็นเซ็นเตอร์มันอย่างที่เราว่ามันไม่ใช่แค่โกาดังเก็บหนังสือเนาะแต่มันเป็นเหมือนพับลิกสเปซที่ทุกคนมามาแบบ มาใช้มาแชร์มาคุยมาสนทนา้วแล้วช่วงสงครามโลกล่ะห้องสมุดนี้ผ่านช่วงสงครามโลกกันมาได้อย่างไรดังนั้นอสองสองเรื่องที่ซ้อนกันอยู่แล้วเรื่องที่หก่นอนจะไปเรื่องที่สามพี่โจอขอเสริมนิดนึงในแง่ของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ LACentralLibrary นะซู่ซานเราลินบอกว่าเธอใช้เวลา6ปีในการรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ใช่ไ่ะแล้วการรีเสิร์ชข้อมูลคืออะไรก็คือเข้าไปดู เขาเรียกว่าบ็อกซ์ที่เก็บอะไครฟ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอห้องสมุดแห่งนี้จํานวนผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบหลายสิบกล่องหกสิบแปดจนถึงหกมิแปดกล่เลย<ๆ>แล้วแล้วแล้ว,ลวต้องต้องอ่านต้องลือทุกอย่างมาอ่านอะไรเงี้ยแล้วซูซานอาลิงก็จะพ,พูดติดตลกว่าแบบเออเนี่ยฉันก็ผ่านมาสี่ปีเนี่ยฉันฉันฉันเริ่มจะถอดใจแล้วนะว่าฉันควรจะเขียนหนังสือเล่มนี้ดีไหมเพราะฉันยังอ่านได้ครบไม่ครบทุกกล่องเลยอันนี้เรื่องน้สนุก คือตั้งแต่ก่อนเริ่มที่เราเล่าว่านางไปห้องสมุดเอครั้งแรกแล้วก็แบบเรื่องห้องสมุดนี่ไฟไหม้นี่น่ามีใครสักคนเขียนหนังสือนะอแต่ไม่ใช่ฉันเพราะฉันจะไม่เขียนหนังสือเล่มอีกต่อไปแล้วม,มันมันเหนื่อยยากลําบากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่เขียนอ่ะจนสุดท้ายนางก็ก็บอกว่าถ้าทุกคนที่อ่านเล่มนี้ก็แปลว่าฉันเขียนอยู่เนาะแล้วก็นางใช้เวลารีเสิร์ชอยู่4ปีแล้วก็โอเคปิด4ีปีละ ไปวันนี้จะไปบายบายแบบว่าเพื่อนบรรลักษ์ทั้งหลายที่ไปสัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวจะกลับไปนั่งลงเขียนแล้วนะก็มีแบบเพื่อนบรรลักษ์คนหนึ่งก็ยื่นเดี๋ยที่พี่เนตว่ายื่นแบบเฮ้ยได้เข้าไปดูห้องแบบแบรบู๊คห้องหนังสือแบบว่าหนังสือหายากแล้วก็มีกล่องอยู่6กสิบกล่องนั่นหรือย่างไรเงี้ยนักบอกเอาแล้วงานเข้าคือก็คือคิดว่ารู้หมดแล้วแต่ว่าคิดว่ารู้หมดแล้วแล้วในกล่อง68กล่องอะอย่างที่ว่ามีประวัติศาสตร์ของห้องสมุดนี้มาเรื่อยๆทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่ง เขาเรียกอะไรนะ call center ของประเทศก็คือก็คือเหมือนใครอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะก็จะโทรมาที่ห้องสูุดเออเอ้นี่แหละแล้วเรื่องที่อยากรู้มันสนุกสนุกว่าแม่สุจันพูดติดตลกก่อนว่าเอ้ยจริงจริงมันมีความเชื่ออยู่พวกบรรลักษ์แชร์ให้เธอฟังอะไรเงี้ยว่าว่าผู้คนน่ะชอบคิดว่าบรรลักษ์คือผู้ที่รู้ดีทุกอย่างใช่ก็คือถ้าพูดถึงสมัยเนี้ยคนที่ประกอบอาชีพบรรลักษ์อ่ะก็เหมือน Google ดีๆนี่เองเพราะเราจะทึกทักเอาว่าบรรลักษ์ เธอต้องรู้จักห้องสมุดต,ต้องได้อ่านหนังสือในห้องสมุดแบบเยอะมากๆแล้วถามอะไรอะ่ะเธอก็ควรจะตอบได้อะไรเงี้ยอืมอืมอย่างเช่นแบบนางบอกว่ามันมีคนเราอ่านอ่านเจอว่ามีคนโทรมาถามว่าเนี่ยถ้าฉันอยากพูดว่าฉันวางมิกหนวดไวท้ที่อ่างอาบนา้ำเป็นภาษาสวีดิชจะพูดว่าอะไร <c oughs> คําถามบ้าๆบบบนี่ <c oughs> ค, <ง S 2> คือถามบารรักษณ์เาถามบารรโทรมาถามอ่ะโทรมาถามว่าโรมีโอในโรมีโอจูเลียตอ่ะหน้าตาเป็นยังไงคะ สถิติของการทําให้ปลอดเชื้อในมนุษย์อืจํานวนเครื่องเล่นวิทยุในลอสแองเจลิสคือคาดว่าบรรลักษ์ต้องรู้อะพิธีฝังศพแบบต่างๆในฮาวายอายุไข่เฉลี่ยของมนุษย์ความเป็นอมตะสามารถรับรู้ได้จากม่านตาหรือไม่มคือทั้งหมดนี้เป็นคําถามที่เรารู้สึกว่าบ้าๆแต่ทุกคนรู้สึกว่าจะต้องถามบรรลักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้เคยเล่นอักษรไข้ไหม ไอ้ที่เวลาที่แบบใบคำแล้วก็ต้องแบบว่าเขียนคำอะไรเงี้ยแล้วอเมริกาคือคิดมากอะไรเงี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งทุกคนโทรมาถามบรรลักษณ์หมดเลยว่าคำนี้คืออะไร <laughs> คือแบบว่าเช่นแบบว่าดอกไม้ที่แบบว่าออกดอกได้ปีละครั้งคือดอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถึงขั้นเป็นกฎกองห้องสมุดเลยว่าตอบได้ทุกคําถามยกเว้นปริศนาอักษรควายห้ามตอบเพราะมันกินเวลาเพื่อนเพื่อนมากเลยอะไรเงี้ยก็แปลว่าเนี่ยเราว่าสุสานเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเนี่ยนะมันเหมือนนางค่อยค่อย พูดถึงความ relationship ระหว่างบรรล์กับห้องสมุดแล้วกับคนทั่วๆไปว่ามันมันไม่ใช่แค่ คนแบบมาถึงแลวหยิบหนังสือไปนั่งอ่านอย่างเดียวนะพี่คือในแง่ของประวัติศาสตร์นะผมรู้สึกว่าซูซานออรลินเล่าประวัติศาสตร์ที่ส่งต่อในช่วงที่ความสําคัญของห้องสมุดทําหน้าที่อะไรให้กับสังคมในช่วงที่เรายัางไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ปะเพราะว่าซูซานออรลินก็พูดเองอะว่าเออถ้ายุคที่มีอินเทอร์เน็ตนะคือหลัง1990เป็นต้นมาเนาะที่เราบอกว่าเออเริ่มจะรู้จักว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรมันคือแบบแหล่งปริมาณข้อมูลแล้วเราสามารถไปค้นหาได้ด้วยตัวเองอะไรอย่าง ของผู้คนก่อนหน้าปี1990นั้นพวกเขาจะรู้เรื่องราวอะไรแบบมากขึ้นจากอะไรก็คือจากห้องสมุดก็คือแล้วก็ที่สาคัญก็คือแบบพูดแบบตลกก็คือจากการไปถามบรรลักษ์นี่แหละ <laughs> บรรลักษ์อืแล้วก็บรรลักษ์สมัยก่อนอะ่ะมีบทบาทมากๆอย่างเช่นแบบอย่างที่ตัวละครผู้อำนวยการคนหนึ่งที่ชื่อลูมิสที่เราเล่าว่าช่วง1905ที่ที่ว่าเนี่ยที่จะเป็นคนเกลียดสิ่งหนึ่งมากเกลียดหนังสือห่วยมากมคือทั้งทั้งหนังสือห่วยี่ย ที่จะทําเหมือนแบบนึกถึงเอาเหล็กร้อนๆอ่ๆนะสแตมตามในในสแตมอ่ะจะมีเขียนว่าอย่าอ่านหนังสือเล่มนี้เลยถ้าอยากรู้เรื่องนี้แล้วก็แบ่งจุดๆให้เติมเนาะ,ะให้ไปอ่านแล้วก็ถามพจรลักษจุดๆ,ๆก็คือ,อเล่มไหนห่วยจะถูกสแตมอต์อนตาเหล็กร้อนเนี่ยแหละแล้วก็ถูกเขียนว่าถ้าไม่ชอบถ้า ถ้าอยากอ่านอยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องแบบการเลี้ยงฟ,ฟาร์มโคโนมอะไรเงรี้ยให้ไปแบบว่าอ่านเล่มนี้ดีกว่าแล้วก็แบบถามบรรลักษ์คนคนนี้ได้ก็เรียกว่าลูมิสเนี่ยเป็นช่วงอของผู้อำนวยการห้องสมุดแห่งเนี้ยที่มี สีสันมากๆสีสันเออ <laughs> ผมชอบอียนหนึ่งเหมือนกันตอนที่เป็นตาสแต็มนี่นแหละบอกออว่าหนังสือเล่มนี้เป็นซูโดซส <laughs> ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วสุสานก็พูดสนุกว่าเวลาเรานางไปนั่งสังเกตคนมายืนหนังสือในห้องสมุดนางนงชอบสิ่งนี้ว่าหนังสือบางเล่มนางก็เซอร์ไพรส์แล้วนะว่าแบบเออหนังสือพิมพ์หนังสือหวยหวยแบบดีเกนก็ได้หรือวะอะไรเงี่ยแล้วที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือทาไมหนังสือหวยหวยแบบนี้ยังมีคนยืนไปอ่านวะนี่คือสิ่งที่ที่นางพยายามจะบอกอะไรรู้ปะ บอกเรื่องของการที่สังคมเสรีภาพของอเมริกาคือไม่มีการแบนหนังสือพี่เนธจริงๆแล้วทั้งสองคนที่พูดเนี่ยประเด็นมันคือว่าต่อให้หนังสือขวยแค่ไหนสมมติเราเป็นพอ,อโลงอห้องสม,มุดเราสื้อหนังสือห่วยแค่ไหนอะฮีก็ไม่แบนหนังสืออะฮีก็จะแบบว่ายังเอาหนังสือวางไว้บ,บนชั้นให้คนสามารถจะตัดสินใจเลือกเองได้แมบบ้ว่าจะพยายามยางสุดขีดว่าอย่ายืมเลยอะไรเงี้ยอย่าอ่านเลยแต่ว่าก,ก,ก็ก็ยังพูดถึงเสรีภาพอะ ประวัติศาสตร์ห้องสมุดเนี่ยมผมผมชอบอีกแง่มุมหนึ่งคือนอกจากเรื่องราวของหนังสือเนาะที่รู้ว่าเออ,เ,อ,อเวลาพูดถึงแบบห้องสมุดหอสมุดอะไรเงี้ยมันคือที่เก็บหนังสือต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่หนังสือเล่มนี้มีหล,หลายๆบทเลยที่พูดถึงอ็อบเจกต์อื่นๆที่ไม่ใช่หนังสืออย่างเช่นแบบภาพถ่ายอะไรเงี้ยคือหน้าที่ของหอสมุดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่อ่าให้บริการเก็บหนังสือแล้วก็ให้ยืมยืมคืนหนังสืออย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าหอสมุดเนี่ยยัง มีหน้าที่อื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ซูซานออลินเล่าให้ฟังเนาะอย่างเช่นเ,เรื่องการอาใครรูปภาพรูปถ่ายใช่ปะหรือว่าการเก็บเครื่องดนตรีประหลาดประหลาดยืเครื่องดนตรีไปเล่นเนี่ยเ,เจ๋งมากเลยเออมันมัน,ม,นมันเลยทําให้ได้เห็นหน้าที่อื่นๆของห้องสมุดอะคือถ้าพูดถึงแค่ว่าการบริการให้ยืมคืนหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นแค่ประมาณไม่เกิน5 0นะแต่อีก50ที่เหลือเนี่ย มันยังมีอย่างซูซาอาลิมพูดถึงหน่วยหนึ่งที่อยู่ในห้องสมุดที่เป็นหน่วยเพื่อสปอร์ตวัยรุ่นโดยเฉพาะอะ,อะไรเงี้ยทีนสเก็แล้วผมมาว่านึนึกนึกชื่อออกนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่าสแกนใช่ป่ะหน่วยงานสแกนคืออันที่พี่โจเล่าว่าเป็นหน่วยงานให้คนโทรศัพท์เข้ามาถามเรื่องอะไรก็ได้แล้วเราจะมีคําตอบให้คุณอะไรเงี้ยอ่านตรงนี้ในหนังสือให้พี่เนทแลาทุกคนฟังอตอนนั้น่ะ ซูซานออลลินไปไปสัมภาษณ์จอร์นซาบโบซึ่งจอร์นซาบโบเนี่ยเป็นผอ,อคนปัจจุบันตั้งแต่ปี2012ถึงปัจจุบันเนาะพูดถึงห้องสมุดว่าซาบโบคิดว่าอนาคตของห้องสมุดคือส่วนผสมระหว่างมหาวิทยาลัยของปวงชนศูนย์กลางชุมชนและฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่จับมือเป็นหุ้นส่วนกับอินเทอร์เน็ตอย่างเปี่ยมสุขมากกว่าจะเป็นคู่แข่งกันซาโบรู้สึกว่าห้องสมุดควรจะเริ่มเสนอตัวเปิดหลักสูตรต่างๆเป็นจุดลงทะเบียนเลือกตั้งทําโครงการอ่านหนังสือจัดช่วงเวลาเล่านิทานเชิญวิทยากรมาบรรยายต่อเนื่องเป็นจุดรวมบริการสําหรับคนไร้บ้านให้บริการธุรกิจ มีบริการคอมพิวเตอร์ให้เช่าภาพยนตร์มียืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีร้านขายของที่ระลึกดีๆแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีร้านหนังสือด้วยคือพออ่านตรงนี้เราสะเทือนมากๆว่าเฮ้ยห้องสมุดมันเป็นอะไรมากกว่าที่เราอย่างที่เราโจ้คิดมาตลอดว่าเป็นที่เก็บหนังสืออย่างเดียวเนาะม,มันเป็นแบบที่ของพับลิกสเปซอะแล้วในหนังสือเล่มเนี้ library book อะ พูดเยอะมากเกี่ยวกับคนไร้บ้านที่มาใช้บริการห้องสมุดอย่างไรว่าแบบว่า,ามันเป็นที่ปลอดภัยแห่งเดียวของเมืองอะ่ะผมประทับใจมากตอนที่ซูซานออลลินเขียนในห,หลายๆบทเลยเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุดกับคนไร้บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าในอเมริกาแล้วเนี่ยสิ่งที่ซูซานออลลินเล่าในหนังสือเล่มนี้เราจะรู้สึกว่าห้องสมุดเนี่ยเป็นที่ที่ที่เป็นมิตรกับคนไร้บ้านมากเพราะรู้ว่าอันเนี้ยคือสถานที่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาใช่ปะถึงแม้ว่าซูซานออลลินหลายๆบทนะจะเล่า เล่าในแง่เป็นมุกตลกเป็นอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยที่ที่พูดถึงความหวาดระแวงของบรรลักษ์ต่อคนไร้บ้างที่มาใช้บริการอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยห้องสมุดในอเมริกาสิ่งที่สําคัญคือก็เป็นสถานที่ที่ที่ให้เป็นที่พึ่งพิงแล้วก็เป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบก็คือ ห้องสมุดแทบทุกแห่งในในสหรัฐอเมริกาทําหน้าที่เป็นศูนย์บรรเทาภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆใช่ป่มเออรู้สึกว่าแบบเออเราได้เห็นแง่มุมของห้องสมุดอีกหลายๆฟังก์ชันเลยที่ที่ท,ทำขึ้นมาเพื่อเพื่อซัพพอร์ตผู้คนนอกจากการให้บริการยืมคืนหนังสือเราชอบตอนหนึ่งมากพี่เนเรื่องคนไร้บ้านนะว่าแบบคนไร้บ้านที่อเมริกานเนี่ย ก็ก็คืออย่างที่ชื่อเขาก็บอกว่าบางคนก็เลือกเป็นโฮมเลสโดยโดยโดยสมัครใจนะบางคนก็คือโดยโดยอะไรบังคับก็แล้วแต่คือทุกคนไม่ได้เป็นคนจนแบบขนาดนั้นตลอดเวลาหรือคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโฮมเลสก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำก็จะมีกลิ่นตัวก็คือบรรลักษ์ก็จะมีความกังวลใจว่าการที่จะเดินไปบอกใครสักคนหนึ่งว่าตัวคุณเริ่มมีกลิ่นแล้วนะมันเหมือนแบบเราไป ลดทอนความเป็นคนหรือว่าไปแบบดูแคลนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบทสนทนาแถวๆนี้ที่ดูแบบโคตรโคตรเจ๋งบรรัก์ก็จะแบบว่าแคร์หรือว่าห่วงใยคนเหล่านี้มากๆแล้วก็มันมีประเด็นนี้ก็คือพอพอโฮมเลสมาใช้เยอะๆอ่ะสาหรับคนทั่วๆไปประชาชนที่จะเข้าไปจะรู้สึกว่าเป็นอันตรายหรือเปล่านะจะรู้สึกว่าแต่ว่าห้องสมุดก็เลือกที่จะเปิดเป็นพับลิกสเปซให้คนได้เรียนรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละคุณต้องอยู่รวมกันให้ได้แบบอย,อย่างนี้มันมีอะไรมากกว่า มากกว่ายืมคือหนังสืออะที่อยู่ในห้องสมุดที่เขาพูดถึงในรีบบทของพาที่สองเนี่ยคืออย่างที่พูดมาเนาะว่านอกจากเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราได้เห็นแง่มุมต่างๆของ ผู้คนหลายๆชีวิตเลยที่ใช้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ทําหน้าที่แบบว่าหน่วยงานบริหารหรือว่าคนที่ทําหน้าที่เป็นบรรลักษ์หรือแม้กระทั่งคนทําหน้าที่เป็นขนส่งหนังสือหรือว่าเป็นรักษาความปลอดภัยอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของผู้คนที่มาใช้บริการที่นี่อย่างที่บอกว่าก็อาจจะเป็น ผู้คนทั่วไปคนที่โทรศัพท์เข้ามาหรือแม้กระทั่งคนไร้บ้านอะไรเงี้ยมันมันเห็นมิติอีกเยอะมากที่อย่างที่พี่โจอบอกว่าเฉพาะที่ LA เองห้องสมุดให้บริการคน13ล้านคนอะไรเงี้ยแสดงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคนที่เข้าออกห้องสมุดเนี่ยมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวที่เข้าและออกเป็นจํานวนมากมันมีมันมีภาพในหนังสืออยู่หน้าเดี๋ยวอ่านให้ฟังแต่สิ่งที่เราอยากให้เห็นในนี้ก่อนคือมันมีภาพเขาพูดถึงภาพบรรลักษ์คนหนึ่งได พูดถึงความเซนซิทีฟของบรรดาลักษ์คนนี้ได้ชัดมากเขาบอกว่าซูซา,านยืนสังเกตอยู่ก็มีแบบมีสาวน้อยวัยรุ่นผมสีเขียวเหมือนหญ้าก้าวเข้ามาเพื่อยืมหนังสือภาพฉัดจากเธอเป็นผู้ชายอายุมากกว่าหน้าตาดีสวมสูทธุรกิจสีน้ำตาลหม่นเขายืมหนังสือคู่มือการเดินทางไปไทเปสองเล่มแล้วก็พูดถึงบรราลักษ์พูดว่าผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่าผมควรจะมองหรือไม่มองหนังสือที่พวกเขาขอยืมคือบรราลักษ์เขาเซนซิทีฟเรื่องนี้อ่ะว่าเขาควรจะแบบระลาบระลวงหรือว่าควรจะ ดูว่าคนนี้ยืมหนังสืออะไรอ่านอะไรแค่ไหนม,มันควรจะเป็นมีความอิสระมากๆอ่ะข้างหลังเธอมีผู้หญิงหน้าเศร้าคนหนึ่งที่ไว้ผมเป็นมวยยุ่งเธอหายใจเข้าหายใจออกแล้วพูดว่าฉันหาหนังสือโยคะอยู่นะ่ะผู้ชายผมสีเทาสวมเสื้อโค้ทเดินมาที่โต๊ะถามว่าผมผมหยิบภาพยนตร์หนังแผ่นดีบดีมา20เรื่องนี้ผมยืมได้ไหมคือมันมีในหนังสือเล่มนี้มันบรรยายถึงบรรยากาศห้องสมุดให้เราเห็นภาพแบบมากกว่าที่เราเห็นน่ะ ปกติเราเห็นแค่การยืมคืนหนังสือเนาะแต่อันนี้มันเห็นเหมือนเห็นเข้าไปในมายเซตของบรรลักษ์เห็นเข้าไปถึงการใช้ชีวิตของคนที่มายืมและคืนหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในห้องสมุดเนี่ยว่าเขาคิดยังไงอืมนั่นคืออ่าพาร์ทที่เราเรียกว่าเป็นพาร์ทที่สองเนาห้องสมุดมันไม่ใช่พาร์ทที่สองหรอกมันเป็นบอกว่าเรื่องราวที่ซ้อนกันอยู่พาร์ทที่สามเนี่ยอันพาร์ทที่สามเนี่ยก็น่าสนใจเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทที่ดึงผมแบบอยากอ่านเล่มเนี้ตั้งแต่แรกใช่ป่ะมันคือ ถ้าผมเรียกว่ามันเป็น True m r i m e i n v e s t i g a t เนาก็คือการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยบริบทของการสืบสวนสอบสวนคดีวางเพลิงคืออย่างนี้เรื่องมันเริ่มที่ไฟไหม้ครั้งใหญ่ปี1986เนาะ28เมษายน1986แล้วก็เป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ห้องสุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วยังคงใหญ่ที่สุดอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าข่าวมันเล็กจิ๋วเหลือเกินในสายตาของสุสารในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่ อยู่คนหนึ่งที่ถูกต้องสงสัยสุดว่าเป็นคนวางเพลิงหรือเปล่านะคือยังไม่มีใครรู้ว่าจถึงวันนี้ทุกวันนี้ว่าสมุดถูกวางเพลิงหรือไฟไม่เองไฟลัดวงจรหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอียงไปสายว่าถูกวางเพลิงเนี่ยมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าแฮร์รี่พีคเป็นแบบว่าตัวละครเนาะเป็นหนุ่มผมบอลทุกคนนึกค,คือภาพหนุ่มผมบอลหล่อๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟนเฟลสตาร์ก็คือเป็นแบบว่าเขาเคยเป็นหนุ่มที่หล่อแล้วสุดคิ้วอยู่ในแบบเมืองเล็กๆเ,กเกมืองหนึ่งห่างจากเอลเอไปสักชั่วโมงหนึงงอย่ แต่หนุ่มหน้าตาแบบนี้แนวเอมันเยอะมากไงทุกคนแม่งหลอหมดอ่ะก็คือทุกคนมาเพื่อจะเป็นดารามีความฝันจะเป็นดาราแล้วฮีก็ยังไม่สําเร็จสักทียังไม่สามารถเป็นดาราได้กับเขาสักทีก็ไปทํางานเล็กงานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกต้องสงสัยว่าเป็นคนวางเพลิงหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็น t r u e crime investigation story จากที่พี่เน็ตว่าคือเส้นเรื่องเนี่ยพี่โจถ้าเกิดใครที่ดูหนังฮอลลีวูดมาบ่อยๆแล้วแล้วดูหนังประเภท ตามหาฝันในฮอลลีวูดเนี่ยอ,อ,อันนี้คือจินตนาการของตัวแฮร์รี่พีกอ่ะเอาพระเอกสักเรื่องหนึ่งในหนังที่คุณชอบเนี่ยมาแสดงแทนได้เลยเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้ก็บรรยายบุคลิกของแฮร์รี่พีกอย่างนั้นอย่างนี้ค่อนข้างแบบว่าแบบ ละเอียดแล้วก็แบบชัดเจนอะจนกระทั่งบอกว่าเราสามารถแคสนักแสดงมาได้เลยว่าคนที่จะเล่นเป็นแฮร์รี่พีกเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยผมรู้สึกว่าเส้นเนี้ยก็น่าสนใจไม่น้อยกว่าเส้นที่เป็นแมมมัวหรือเส้นประวัติศาสตร์เนเพราะว่าสําหรับผมเ่ะเส้นเรื่องของแฮร์รี่พีกเนี่ยมันคือบทเปิดของหนังสือเลยที่สุสานเล่าตั้งแต่บทที่หนึ่งเนาะว่าว่ายูดีก็ทําให้เราสงสัยว่ายูรีดี ยังไม่เข้าเรื่องห้องสมุดนะแต่พูดเปิดด้วยบุคลิกของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแฮร์รี่พีกนั่นแหละแล้วแล้วเราก็สงสัยว่าเอา้าแฮร์รี่พีกมันมันเกี่ยวอะไรกับห้องสมุดแบบ LA c e n t เ a ล l i เซนทรัลไลเบอรี่นีวาอะไรเงี้ยจนกระทั่งสุซานค่อยๆเล่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้วก็ไปเล่าว่า,าสุดท้ายแฮร์รี่พีกนั่นแหละเป็นชายที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้วางเพลิงอืมันคืออย่างนี้ปีที่สุซานเริ่มจะเขียนหนังสือคือประมาณปี2012 เริ่มแบบอยากเขียนหนังสือเล่มนี้ละแล้วก็เอเจนต์ก็บอกว่านี่เดี๋ยวเธอจะบอกฉันได้ใช่ไหมว่าตกลงไอ้แฮร์รี่พีค่ะเป็นคนเผาจริงเปล่าเพราะว่าแฮร์รี่พีกเนี่ยตายไปก่อนหน้านั้นหลายปีแล้วแต่เอเจนต์ก็บอกว่าเฮ้ยสุดท้ายเธอจะแบบว่าขุดลงไปให้บอกให้รู้ให้ได้แน่ๆนะว่าเหตุเกิดเหตุเกิดขึ้นยังไงแล้วบบว่าเหตุการณ์จริงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุซันก็แบบโอเคๆรับปากไปอย่างเงี้ยแต่ว่านางก็พอรู้แบบว่าว่าแบบ มันมันคงฟันธงไม่ได้แน่ๆขนาดนั้นเพราะว่า1นคือแฮร์รี่พิกตายไปแล้วแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นหลายหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นเส้นเนี้ยเส้นเส้นนี้เราเรียกว่าเป็นเส้นมิสเซอรีหรือว่าทรูคาร์มอิน vestigation อย่างที่พี่เน็ตว่าแล้วกันทุกคนลองนึกภาพว่าเราอ่านหนังสือเล่มเนี้ย ถ้าเราอ่านเมมัร์ของซูซานออลลีเนี่ยเราก็จะได้รับความแบบเซนติเมนทัลความแบบว่าคิดถึงวัยเด็กกับแม่ในการไปห้องสมุดพูดถึงอารมณ์ของคนใช้ห้องสมุดอย่างที่เราว่าอย่างถ้าส่วนที่2มันก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์การสร้างห้องสมุดมาแล้วก็แบบว่ามีตัวละครเก๋ๆบ้าๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกแบบหนึ่ง แต่ว่าเรื่องที่ทําให้เรื่องเรื่องหนังสือ300หนา้าแล้วเราสนุกมากแล้วอ่านไม่หยุดเลยเนี่ยก็อยู่ที่ตรงมิสซิรี่ตรงนี้แหละเพราะเราก็ลุ้นไปกับซูซานนี่แหละว่าตกลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะการการที่ห้องสมุดไฟไหม้ตกลงแบบว่าแฮร์รี่เผาหรือไม่เผาซึ่งตอนนี้เราไม่สปอยเราไม่บอกแล้วการไปอ่านหนังสือเอาหรือถ้าใครแบบรีบก็ไปเซิร์ชดูก o เ g l e ก็เห็นอนะก็ไปแปะว่าจะเผาหรือไม่เผาแต่ว่าเราว่า ไปอ่านดูมันจะสนุกมันจะมีการแบบพลิกไปพลิกมาของคดีความเนี้ยตลอดเส้นว่าว่าแบบเออแบบเออตกลงเออหรือว่าเผาวะเออหรือว่าไม่เผาวะแล้วแฮร์รี่ไม่มีคาแรคเตอร์แบบเป็นคนขี้โกหกอืมอืมเป็นแบบว่าเป็นเป็นนักแสดงที่ที่ชอบโกหกไปเรื่อยอ่ะถ้าใครถามว่าเ,ออเมื่อเมื่อเที่ยงไปกินข้าวกับใครมาเหรออะไรเงี้ยก็จะแฮร์รี่ก็ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าไปกินข้าวกับแชร์มาอืมหรือแบบรู้จักดาราฮอลลีวูดแบบเบิร์ดเรโนยอย่างดีเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ย<ๆ>คนน้<ๆ>คนนี้ก็จะเป็นสายแบบออ แฟนตาซี Fantasy, ว่าตัวเองเป็นดาราดังแต่ว่าใครไปเสิร์ชดูก็จะพบว่าแบบไม่มีชื่อเขาอยู่ในหนังเรื่องไหนสักเท่าไหร่เลยออ,อคือในเส้นที่สที่เป็นเรื่องของแฮร์รี่พีกเนี่ยสำหรับผมอะผมผมคิดเลยว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับการอ่าน อ่านนิยายคือคือให้หนังสือ The l ล b r บร y บุ o k เล่มเนี่ยการอ่านพา์ที่3เนี่ยเหมือนอ่านนิยายไปเลยเพราะว่ามันจะดึงความสนใจเราเราไปเรื่อยเพราะอยากรู้เนาะว่าสุซสานออลินเนี่ยซึ่งจริงๆแบบไม่ได้มีความตั้งใจจะ,ะเขียนหนังสือเล่มเนี้ยเป็นการสืบสวนเนาะแต่ว่าเส้นเรื่องที่โยนมาให้อันเนี้ยมันเหมือนเป็นเส้นที่ดึงความสนใจเอาคนอ่านกลุ่มอย่างผมเนี่ยที่ชอบอ่านนิยายสอบสวนหรือว่าชอบอ่านอะไรที่ที่คอยลุ้นว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างที่ เราสงสัยไม่นะว่าแบบใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเราก็สนุกด้วยเพราะว่าเรื่องราวของแฮร์รี่พีกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนได้ดูหนังฮอลลีวูดเลยเหมือนอแล้วเขากำลังจะเอาไปเนี่ยกำลังจะ adapt เล่มนี้เป็นซีรีส์นะได้ข่าวอยู่นะอ,อ่ะมันก็มี3มเรื่องซอนสามสามสไตล์เอ่อเมมโมรปรารชาต์ o, ad, แล้วก็มิสซิลี่เนี่ยที่ซ้อนกันแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือคือแต่ละต้น chapter เนี่ย ซูซานจะใส่ชื่อหนังสือมาสี่เล่ม,มหนังสือสี่เรื่องสี่เล่มในทุกๆบทแทนชื่อบทอเป็นชื่อหนังสือสี่เล่มแทนซึ่งไอ้สี่เล่มเนี้ยข้อหนึ่งก่อนจะเป็นหนังสือที่ยังมีให้ยืมอยู่จริงๆในห้องสมุดเอลเอลี่บรีนี้ด้วยสองชื่อหนังสือสี่อันเนี้ยจะเป็นเหมือนให้หินหินน่ะหรือบอกใบ้ตีมเกี่ยวกับบทนี้ทั้งบทว่าเป็นเป็นบทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอื ใครที่เป็นคนอ่านหนังสือที่ชอบเปิดดูสารบัญก่อนเนาะแอบเฉลยก่อนเลยว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีสารบัญเออแต่เราจะบอกให้ว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดอยู่32บทใช่ปะและแต่ละบทไม่มีชื่อบทนะแปลว่าสิ่งที่เฮ้ยเจ๋งดีสำหรับผมผมรู้สึกว่าเออซูซานออลินใช้วิธีการเนี้ยโดยการลิสต์ชื่อหนังสือพร้อมคนเขียนแล้วก็ปีเนาะเอามาแทนชื่อบทแต่ละบท ่ปะอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างบทที่หนึ่งเลยใช่ป่ะสุซานยกขึ้นมาสี่เล่มมีหนังสือชื่อว่าเรื่องราวที่ใช้เริ่มต้นใช่ป่ะเขียนโดยบัคไมสเตอร์อะไรเงี้ยอีกเล่มหนึ่งเริ่มต้นตอนนี้มีสุขพรุ่งนี้ปีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเขียนโดยโจสเรอีกเล่มหนึ่งที่ดีที่จะเริ่มต้นเป็นหนังสือปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแล้วก็เล่มสุดท้ายเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นปีหนึ่งเก้าเก้าสี่หนังสือของโคเปนเฮเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งสี่เล่มเนี้ยชื่อ แน่นอนว่าหนังสือ,อบท <ด S 1> <บด S 2> ที่หนึ่งมันเป็นเรื่องราวของ introduction คือบทเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะพูดถึง LA library ในส่วนที่เป็นเส้นเรื่องของกรณีห้องสมุดไฟไหมเนี่ยนอกจากเรื่องของแฮร์รี่พีคที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเออจะเป็นคนวางเพลิงห้องสมุดแห่งนี้หรือเปล่าเนาะผมว่ามันมีอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอออ่านแล้วแบบสนุกดีในฐานะคนที่ ชอบห้องสมุดหรือว่าคนที่ทํางานห้องสมุดหรือทํางานเกี่ยวกับหนังสือน่าจะชอบพาร์ทนี้คือสุสานอลินเล่าถึงหลังจากเกิดไฟไหมที่หนังสือ400,000เล่มเนาะถูกทําลายไปแล้วก็แล้วก็อีกไม่พี่เน็ตทำลายสิ้นแหะ แบบเผาไหม้สิ้นเลยคือสี่แสนเล่มกู้ไม่ได้ตายเ,ออเลยเหลืออีกเจ็ดแสนเล่มที่ที่ยังกู้ที่แบบชำรุ้เสียหาย,ย,หายพอจะก,กู้ได้อะไรเงี้ยแต่ลองจินตนาการเนาะว่าไฟไหม้ในวันที่28 18, 19, 18, <7 S 1> เมษายน1986งเ็ชั่วโมงครึ่งเ็ดชั่วโมงครึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็มีคำพูดว่านักดับเพลิงทุกคนในเอาเองต้องเคยมา ปฏิบัติการดับเพลิงที่นี่คือ <นะ S 2> มาตุ<น>กณ์นี้อะไรเงี้ยคือมาทุกคนเพราะว่ามันเป็นไฟไหม้แบบอาคารที่ใหญ่แล้วก็เ,เรียกว่าไฟไหม้ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วกันเนาะมันแปลว่านอกจากหนังสือถูกเผาเป็นจํานวนแบบเยอะมากแล้วเนี่ยหนังสือบางส่วนที่ไม่ได้เผาไปทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าจมอยู่ถูกไฟทําลายแน่นอนเนาะ แล้วก็หลังจากที่พนักง,งานดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ําแล้วก็กู้สร้างอาคารอะไรกันได้เรียบร้อยจนไฟดับหลังจาก7ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือหนังสืออีกกว่า7 0 0 0แสนเล่มที่จมน้ําอยู่น้ําที่ฉีดบ่อดับเพลิงต่งางๆใช่สำหรับคนรักหนังสือและบรรดารักทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าไฟสําหรับหนังสือคือน้ําคือน้ำแล้วก็ต่อจากน้ําก็คือเชื้อราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าพาร์ทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกในการที่ได้อ่านม,มันคือ แล้วหนังสือ700,000กแสนเล่มนี้หลังจากที่พนักง,งานดับเพลิงหมดหน้าที่ในการดับไฟแล้วเนี่ยเขากู้คืนชีพให้กับหนังสือ70,000สเล่มนี้ยังไงใช่ปะ่ะเอาเล่าคร่าวๆก็คือ,อ,อหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้เนาะอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นนะ่ะข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มันยกให้กับข่าวเชนเนบิลอ,นออลอะไรเงี้ยเออสุชานิอลิงก็บอกว่าเออกว่าข่าวกว่าแบบคนจะให้ความสนใจกับข่าวนี้ก็เวลาผ่านใบวันสองวันนู่นแล้วแล้วก็แถม ข่าวไฟไหม้เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยไปอยู่แบบหน้าสิของสังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเออแล้วก็เล่าถึงแบบว่าเอาล่ะถึงเวลาที่จะต้องอย่างแรกเลยคือช่วยเหลือเหล่าบรรลักษ์แล้วก็แล้วก็พนักงานก่อนว่าเออพวกเขาแบบ จะต้องเยียวยาพวกเขาอย่างไงบ้างเลยคนระับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวเนาะมันเป็นเรื่องสภาพจิตใจของคนทํางานในตึกที่ถูกไฟไหม้อนะไรเงี้ยแล้วก็ซูซานออลินก็จะเล่าถึงอาการซึมเศร้าหลังจากเกิดไฟไหม้ของเหล่าบรรรักษ์ว่าพวกเขาบอกว่ามีความมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้อนะไร กับเรื่องที่สองที่ผมรู้สึกว่าสนุกก็คือเรื่องของการกู้สภาพหนังสือเจ็ดแสนเล่มอะไรเงี้ยลองนึกภาพว่าหนังสือเจ็ดแสนเล่มที่จมกองน้ําอยู่เนาะจะต้องถูกขนออกจากห้องสมุดอะไรเงี้ยแล้วก็ขนใส่เป็นลังๆเอาไว้แล้วก็สิ่งที่เขาทําก็คือไปเช่าโกดังตู้เย็นเก็บเก็บปลาเก็บอาหารทะเลอะไรเงี้ยเพื่อเอาหนังสือเหล่านี้ไปแช่แข็งเอาไว้ก่อนเพราะว่าวิธีการจะกู้คืนเนี่ย ก็คือทํายังไงก็ได้ให้น้ํามันออกไปจากหนังสือเนาะเลย<น>แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้หนังสือมันแช่เปียกอย่างนั้นน่ยเดี๋ยวราก็มาเดี๋ยวความเสียหายมันมาแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะปะวิงเวลาแก้หนังสือในระหว่างที่เราหาทางอยู่ว่าจะทํายังไงให้หนังสือมันแห้งได้เนี่ย คือต้องเอาหนังสือทั้งหมดนั้นนะไปใส่ช่องฟรีซเอาไว้ในช่องฟรีซแบบแช่อาหารแช่แข็งอาหารทะเลใหญ่ๆเอาไว้แล้ว,ล,ว,ล,วลองคิดดูว่าหนังสือเจ็ดแสนเล่มะจะต้องใช้พื้นที่ในการฟรีซหนังสือเหล่านั้นไว้เยอะแค่ไหนอแต่ว่าเขาก็ช่วยกันนะมันไม่ใช่แบบว่าตู้เดียวเนาะก็คือแบบว่าพอ พอเกิดเหตุขึ้นคืออย่างที่ว่าเราไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดกับมนุษย์หรือประชาชนที่อยู่ในเมืองมาก่อนจนกระทั่งอ่านหนังสือเล่มนี้พี่เนี่ยคือชาวเมืองเอเอเตอนนั้นก็คือแบบว่าเสนอตัวกันว่าเป็นอาสาสมัครเออเป็นอาสาสมัครว่าว่าแบบฉันมีตู้แช่แข็งนะฉันด้วนนี่และหนึ่งในหนึ่งในนั้นก็คือเป็นบริษัทที่ทําตู้เหมือนตู้สุญญากาศอะไรสักอย่างที่ทําให้อ่ให้บริการกับนาซาซึ่งสามารถสกัดน้ําออกมาจากหนังสือได้คือพูดง่ายแต่ว่าใช้เวลาแบบ สองสัปดาห์ได้หนึ่งเล่ม<ช>อ่ะอ <laughs> ก็จะมีสองบริษัทที่แบบแข่งกันในการที่จะแบบว่ากู้ชีพหนังสือโดยการดึงน้ำออกจากหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเกรดตรงเนี้ยก,รรก็สน,กสนุกสนุกตรงที่แบบว่าสองบริษัทเนี้ก็แข่งกันอีกว่าว่าวิธีการของของของ,ของตัวเองเนยเหนือกว่ายัางไงบ้างอะไรเงี้ยมีบริษัทหนึ่งแอบไปทําตาสเตมไว้ว่าแบบ หนังสือเล่มนี้ผ่านกันทําให้แห้งโดยบริษัทชั้นแล้วก็สแตมเอาไว้มองขิงกันงก็เป็นพวกเป็นเป็นแบบเกรดพวกเนือหนังสือแล้วจะชอบมันก็สนุกสนุกคองสมุนีียถูกปิดอยู่7ปีก่อนจะแบบว่ารีโนเวทหรือสร้างแล้วพอพอเปิดใหม่ก็จะสร้างแบบว่าอีกตึกอีกปีกหนึ่งอ่ะขึ้นมาใหม่เลยก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยเอาหล่ะที่เราพูดมาทั้งหมดสพาร์ทที่อยู่ในหนังสือที่เป็นแบบว่า3เส้นเรื่องใหญ่ๆที่อยู่ในหนังสือ The Library Book ทั้งหมดเนี้ย มีเส้นเรื่องของบันทึกความทรงจําเป็นแมมมัวของซูซานออลินเองที่ความทรงจําเกี่ยวกับแม่ความทรงจําของการเติบโตมาในห้องสมุดอย่างไงบ้างาเส้นที่2เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้คนของ LA Central Library แห่งนี้แล้วก็เส้นที่3ที่เป็นเรื่องของแฮร์รี่พีกที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีวางเพลิงห้องสมุดที่เป็นเหตุการณ์หลักของหนังสือเล่มนี้ในปี1986หใชห่หนังสือเล่มนี้ อ่านจบแล้วพี่โจผมไม่อยากกราบแล้วก็ชูซูซานออลีนเข้ามาเป็นนักเขียนในดวงใจเพิ่มอีกคนนึงอ,อ,อย่างนี้ได้บอกนะว่าผมรู้จักซูซานออลีนก่อนที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ตอนที่เราเราเคยรู้จักชื่อจากหนังเรื่อง adaptation อะไรเงี้ยแล้วก็ ตามสิ่งที่สูซานออลินเขียนใน New Yorker Magazine หรือว่าในบล็อกหรือว่าอาร์ติิลที่ตามที่ต่างๆรวมกระทั่งแบบว่าที่เธอแชร์ในมีเดียมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเธอเป็นนักเขียนที่มีแง่มุมแล้วก็มีวิธีการทำงานที่ที่ประทับใจผมหลายอย่างเลยเอาอย่างแรกก่อนละกันคือช่วงเนี้ย ซูซานออลีนเนี่ยกำลังออกหนังสือใหม่เนาะชื่อ On Animal s อะไรเงี้ยเพิง<ช>่ง<ช>ออกไปเมื่อแบบไม่กี่วันนี้เอเอแล้วก็ช่วงเนี้ยก็จะมีอ่าอาร์ติเคิลมีข่าวเขียนถึงแบบเธอค่อนข้างเยอะหน่อยในช่วงโปรโมทหนังสืออะไรเงี้ยมันมีอยู่อย,อยู่อันนึงในว็บลินทับอะไรเงี้ยที่ผมไปอ่านมาเธอพูดถึงว่าโอโในการทำงานเขียนของเธอคืออะไร <c oughs> ใช่ปะ่ะซูซานออลีนเขียนไว้ว่างานแล้วก็เป้าหมายของฉันเนี่ยคือการพาผู้คนเข้ามาสังเกต สังเกตโลกที่อยู่รอบตัวสังเกตสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดสังเกตสิ่งที่ทำให้คุณร่าเริงสังเกตสิ่งที่ทำให้คุณสับสนงุนงงคุณแค่สก,กิดผู้คนเบาๆด้วยความอ่อนโยนแล้วก็กระซิบข้างๆหูพวกเขาว่าเอลองสังเกตสิ่งนี้ดูสิแล้วก็สำหรับฉันสุสานอลินนะครับที่เป็นนักเขียนเนี่ยฉันไม่จาเป็นที่จะต้องบอกหรอกว่าสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งไหนผิดแต่สิ่งที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวในอาชีพนักเขียนของฉัน คือนำพาพวกคุณมาสังเกตสิ่งที่ฉันคิดว่ามันมีแง่มุมที่น่าสนใจอยู่นะผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ซูซานแชร์ในเรื่องของ the art of noticing อันเนี้ยมันใช่มากๆสำหรับการอ่านหนังสือ the library book เล่มนี้เนาะเพราะว่าลองลองนึกสถานการณ์ดูก็ได้ว่าอยู่มาวันหนึ่งอะผมมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำพี่โจเฮ้ย hey, พี่โจอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมเป็นเรื่องของอไฟไหมห้องสมุดที่ LA ปี1986ก้าอะไรเงี้ยค,คือถ้าแค่เนี้ยมันมันอาจจะแบบว่าแบบ มันน่าสนใจยังไงเหรออะไรเงี้ยแต่วิธีการเล่าเรื่องอย่างที่บอกว่าซูซานออลินไม่ได้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบทื่อๆเนาะแต่เธอเล่าเรื่องของความทรงจําของเธอในแง่ของแบบเออแมอ่เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ไฟไหม้ของ LA Library อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งภาพเหตุการณ์ที่พาลูกไปสัมภาษณ์บรรลักษ์อะไรเงี้ยอ,อยู่ดีมันทําให้เธอฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้การละฉันต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับห้องสมุดให้ได้หรือ ทริปที่ไปทัวร์ห้องสมุดในวันหนึ่งแล้วก็ไปเจอคนพาทัวร์บอกว่า,าดมกลิ่นหนังสือดูแล้วแบบเนี้ยกลิ่นควันของปี1986มันยังอยู่ในหนังสือนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้เธอสามารถเอาความน่าสนใจนิดเดียวอะว่าเฮ้ยทําไมหนังสือถึงครึ่งหนึ่งของห้องสมุดแห่งนี้มันยังมีกลิ่นควันหลงเหลืออยู่อะไรเงี้ยแล้วเราจะเขียนถึงมันได้หรือไม่ กับสิ่งที่ประทับใจผมอย่างหนึ่งคือซูซานออลินเขียนไว้ในบประมาณบทที่8เนะเาะผมชอบมากเลยเพราะว่าพาร์ทนี้น่าจะเป็นส่วนที่ซูซานออลินเขียนถึงแม่ค่อนั่งเยอะใช่ปะแล้วก็ซูซานออลินเล่าว่า,าช่วงที่เขียนหนังสือไปสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยเธอกำลังเขียนหนังสือนอนิย่นเล่มหนึ่งเกี่ยวกับห้องสมุดอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แม่รู้ไหมว่าคนที่ทําให้แบบเธออยากเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือแม่เนี่ยแหละที่พาซูซานออลลินไป ห้องสมุดต,ตอนที่เธออยังเด็กอยู่ใช่ปะ่ะแล้วสักพักหนึ่งอ่ะแม่ของซูซานออาลินในช่วงเวลานั้นนะก็คือกําลังมีโรคอยู่ในภาวะสมองเสื่อมพอดีอะไรเงี้ยซูซานออลินก็เลยเขียนนึงบทนี้เป็นบทที่ผมประทับใจมากว่าเธอพูดถึงเรื่องของความทรงจำกับเมตาฟอร์ที่ใช้ระหว่างความทรงจำกับห้องสมุดซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเออเป็นการใช้เมตาอร์ที่ได้ผลมากๆอ่านให้ฟังเลยดีกว่า แม่ปลูกฝังความรักห้องสมุดให้ฉันหเหตุผลที่ฉันยอมเขียนหนังสือเล่มนี้ในที่สุดปรารถนาที่จะเขียนและหลังจากนั้นจําเป็นต้องเขียนคือความตระหนักว่าฉันกําลังสูญเสียแม่ไปฉันนึกสงสัยว่าความทรงจําร่วมจะดํารงอยู่ได้ไหมหากผู้คนที่มีส่วนร่วมในความทรงจํานั้นจํามันไม่ได้อีกต่อไปหากวงจรพังความทรงจําจะดํามืดลงหรือเปล่าแม่เป็นบุคคลเดียวนอกจากฉันที่รู้ว่ายามบ่าย ที่มีละอองแสงรำไรเป็นอย่างไรฉันรู้ว่าฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะฉันพยายามอย่างยวดยิ่งที่จะเก็บรักษาช่วงเวลายามบ่ายเหล่านั้นไว้ฉันกล่อมให้ตัวเองเชื่อว่าการเขียนมันลงบนกระดาษหมายความว่าความทรงจำนั้นได้รับการรักษาไว้ด้วยอะไรบางอย่างให้พ้นจากผลกระทบอันกัดกร่อนแห่งกาลเวลาก็คือก็คือตรงเนี้ยพารกรามเนี่ยพูดถึงหนังสือทั้งเล่มเลยนะฉันว่าพูดถึงว่าจุดประสงค์ที่เธอเขียนนะเพราะว่าแบบแม่กาลังแบบ ความจเสื่อมอ่ะล้วก็ต้องเขียนหนังสือนี้เก็บไว้แต่ช่วงเนี้ยคืออย่างนี้นะทุกคนนางพูดว่าการเขียนหนังสืออเป็นการบันทึกความทรงจำเนาะดังนั้นการเผาห้องสมุดซึ่งเผาหนังสือเป็นจํานวนล้านเล่มเนี่ยก็คือเผาความทรงจําบางอย่างของคนออกไปเหมือนกันดังนั้นความรุนแรงของการไฟไหม้ห้องสมุดครั้งใหญ่ครั้งนั้นน่ะมันถึงรุนแรงกับซูซานและหลายๆคนที่เป็นบนรรลักษ์ที่อยู่ตรงนั้นรวมทั้งพวกเราลองนึกภาพตามนะว่าเราที่เป็นคนรักหนังสือเนี่ย ต้องเผาหนังสือทิ้งบางเล่มเนี่ยมันกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงคือซูซานมีการทดลองเผาให้แบบว่ามีเขียนถึงการเผาหนังสือจริงๆด้วยว่าเผาไม่ลงว่าหนังสือเนี่ยเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันเป็นหนังสือเป็นวัตถุนางบอกแต่หนังสือเป็นสิ่งที่พิเศษก,กว่านั้นคือมันเหมือนมีชีวิตอยู่ในนั้นด้วยแล้วลองนึกถึงหนังสือจํานวนมากที่แบบว่าเป็นห้องสมุดสิ จนถึงขั้นแบบมีนางนางยกโค้ดหรือว่าพูดถึงชาวเซเนกลัลเนี่ยพูดถึงเวลามีใครสักคนตายอะ่ะก็คือเขาคนนั้นกําลังแบบสูญเสียห้องสมุดของเขากําลังถูกทําลายลงไปด้วยอืคือในห้องสมุดหรือในหนังสือหนึ่งแล้วมันมีชีวิตอยู่ในนั้นมีความฝันมีความทรงจํามีความลับมีความรู้มีอะไรต่างๆมากมายที่เป็นชีวิตหนึ่งชีวิตอยู่ในหนังสือหนังสือที่เราถือกันอยู่เนี่ยมันมันมีชีวิต มันไม่ใช่แค่วัตถุหรือเป็นตัวหมึกที่อยู่บนกระดาษนะอะไรเงี้ยอผมเลยรู้สึกว่าอ,อย่างน้อยเส้นเรื่องสองเส้นที่ซูซานพยายามเล่ามาในหนังสือ The l ลาย a r y บ o o k เนี่ยมันมาบรรจบกันตรงแถวแถวบทที่8นี่แหละเพราะว่าอย่างแรกคือซูซานกําลังพูดถึงแม่ที่ความจํากําลังเสื่อมลงไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะแล้วก็เธอก็เลยตั้งปณิธานว่าฉันต้องเขียนหนังสือ The l ลายบร y บุ๊ k เนี่ยให้จบเพราะว่า การเขียนมันลงกระดาษหมายความว่าความทรงจํานั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ด้วยอะไรบางอย่างให้พ้นจากผลกระทบอันกัดก่อนแห่งกาลเวลาซึ่งอันเนี้ยมันหมายถึงซูซานกาลังพูดถึงแม่ที่ความจําเสื่อมไปเรื่อยๆก็ได้หรือซูซานกาลังพูดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ของ<ห>อสมุดครั้งใหญ่ที่สุดในปี1986ที่ทําลายหนังสือไปกว่า4ี่แสนที่ที่ทไหม้ไปจนแบบกู้ไม่ได้แล้วค่ะอีก7จ็ดแสนที่ต้องกอบกู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็บวนการกอบกู้นั้นน่ะ มันต้องอาศัยผู้คนแล้วก็ระยะเวลาอีกนานอีกหลายปีกว่าจะได้ได้ความจำได้หนังสือได้สิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือนั้นกลับคืนมาอันนี้คือมหาสัจใจของการเขียนในสไตล์ซูซานอลีนมากๆเลยนะซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้ในหนังสือสักเท่าไหร่ที่แบบว่าอย่างที่พี่เน็ดว่านางใช้วิธีแบบว่าพาเราไปสังเกตนู่นนี่นั่น,นเว้ยพอเราเราตอนเราอ่านเราก็จะแบบว่าก็อ่านไปอะ่ะแบบว่า ก็สดุกตามเรื่องไปแต่พออ่านจบหนังสือปุ๊บม,มันเหมือนทั้งหมดที่นางแบบหยอดพาวเซอร์ไว้มันไปประกอบร่างอยู่ในหัวเราให,ให้เราเข้าใจความสําคัญของห้องสมุดมากๆเลยพี่เนทแล้วแล้วสิ่งเนี้ยพอพูดถึงเรื่องความทรงจำเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหนังสือกับความทรงจําแล้วเนี่ยย้อนกลับมาที่บทที่หนึ่งนผมรู้สึกว่ามันต่อเนื่องกันที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้พอดีเนี่ยบทที่หนึ่งหน้านยี่สิบนะซูซานเขียนไว้ว่าไม่ใช่ว่าเวลาหยุดเดินในห้องสมุด แต่มันเหมือนเวลาถูกเก็บกักไว้ในนี้สะสมรวบรวมไว้ที่นี่และที่ห้องสมุดทุกแห่งและไม่ใช่แค่เวลาของฉันชีวิตของฉันแต่เวลาของมนุษย์ทุกคนด้วยในห้องสมุดเวลาถูกกักกัน้นไม่ใช่แค่หยุดยัง้งแต่เก็บรักษาเอาไว้ห้องสมุดคือบ่อรวมเรื่องเล่าและผู้คนที่เข้ามาเสาะหาเรื่องเล่าเหล่านั้นนี่คือสถานที่ที่เรามีโอกาสเห็นความเป็นอมาตะได้รำไรเพราะในห้องสมุดมนุษย์เราสามารถมีชีวิตนิรันดร แล้วในเส้นทางเรื่องเนี่ยนางพูดถึงการเผาห้องสมุดเว้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งที่ท,ที่ห้องสมุดไฟไหม้และไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งที่ห้องสมุดถูกมนุษย์เผาตลอดช่วงชีวิตของมนุษย,ยชาติของเราเนี่ยเราเผาหรือทําลายหนังสือกันมาตลอดพอมตั้งแต่เริ่มมีหนังสือก็จะเริ่มมีการทําลายหนังสือ กันมาตลอดเส้นทางอย่างในช่วงที่แบบสงครามโลกของนาที่มีนาซีนาซีก็ทําลายหนังสือเยอะมากๆหรือถ้าเราเคยได้ยินจินซีฮ่องเต้ก็ก็ฝังแบบนักปราดตั้งแบบว่า400คนหรือว่าเผาหนังสือที่ที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของตัวเองอะ่ะคือตลอดหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงห้องสมุดที่มีชีวิตในขณะเดียวกันก็พูดถึงการทําลายหนังสือหรือทําลายห้องสมุดด้วยในเวลาเดียวกันนายกโค้ชข,ของแบบนักปราดหรือนักวิชาการทางของเยอรมันคนหนึ่งที่พูดว่าแบบถ้าเริ่มมีการเผาหนังสือเมื่อไหร่ สิ่งต่อไปก็คือการเผาชีวิตมนุษย์นั่นแหละอืม,อม,อมแบบว่าอุ้ยหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มเล่มที่ดูเหมือนแบบว่าสนุกบ้าบ้าบอเจอบรรลักษ์บา้บาบา้บาบอไปเรื่อยๆเนี่ยแต่กลับให้ข้อคิดกับพวกเราเยอะมากๆครับผมถึงบอกว่าถ้าซูซานออเรนบอกว่าการเขียนหนังสือเล่มนี้คือใช้เวลาสี่บวกอีกสองปีเป็น6ปีในการรีเสิร์ชอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะอ่านได้ในห้องสมุดแห่งนี้ เพื่อเอาประวัติศาสตร์ทั้งหมดมาเขียนแล้วก็ใส่วิธีการเล่าเรื่องของซูซานออลีนลงไปอะไรเงี้ยคือความรู้สึกหลังการอ่านเนี่ยมันมันมันเหมือนอิ่มมันเหมือนถูกเติมเต็มอะไรหลายอย่างด้วยเรื่องเล่าที่เอ้จริงๆก็แบบตอนอ่านตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเนาะแต่ว่าภาพรวมและว,วิธีการเล่าเรื่องหลายๆเส้นแล้วแล้วมันใช้เมตาอ o ์อะไรบางอย่างเพื่อรอ้อยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ เข้าด้วยกันผมรู้สึกว่าซูสานเอาลินนี่คือยกให้เป็นเทพอีกคนบอกว่าเป็นนักเขียนในดวงใจของผมอีกคนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งวิชเจาของผมสุดท้ายของผมเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าถ้าไม่ได้สังเกตมากจะไม่ค่อยเจอในหนังสือเล่มนี้เนาะแต่ว่าสําหรับหลายๆคนน่ะที่มีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็แปลกแยกหน่อยๆแล้วรู้สึกว่าห้องสมุดอ่ะคือสถานที่ปลอดภัยของพวกเขาอะไรย่างเงี้ย หลายๆครั้งอ่ะซูซานจะเขียนถึงประเด็นหนีหยอดเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจเนี่ยซูซานบอกว่าห้องสมุดอ่ะมันเป็นที่รวมตัวของพวกคนเหงาเนอะซึ่งพอคนเหงามารวมตัวกันอยู่ด้วยกันในห้องสมุดเนี่ยพวกเขาจะเดินกลับออกไปด้วยความเหงาที่ลดลงไปนิดหนึ่งเออผมรู้สึกว่ามันโรแมนติกดีน่ารักดีน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนได้ท้ายเนี่ยซูซานออลินเขียนไว้ว่า ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ช่วยประโลมความสันโดษให้อ่อนลงเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่ดำเนินมานานหลายร้อยปีได้แม้กระทั่งในยามที่เราอยู่ลำพังห้องสมุดคือสถานีแห่งเสียงกระซิบเราไม่จำเป็นต้องหยิบหนังสือออกจากชั้นเพื่อจะรู้ว่าเสียงข้างในนั้นรอคอยที่จะพูดกับเราและเบื้องหลังมันก็มีใครบางคนที่เชื่อว่าถ้าเขาหรือเธอจะพูดจะมีใครสักคนจะรับฟัง นี่คือความแน่นอนที่ทำให้ฉันอศัศจรรย์ใจเสมอ สำหรับเราอ่ะบทเรียนที่เราเราประทับใจหรือได้เต็มๆจากหนังสือเล่มนี้คือภาพคอนทราสระหว่างความน่ารักของห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นบรรรักษ์คนที่หยิบหนังสือแบบโรแมนต์โปโปหน่อยให้ซูซานอ่านตอนเป็นวัยรุ่นหรือภาพบรรรักษ์ที่เซนซิทีฟในการที่แบบ <c oughs> ฉันควรจะดูไหมนะว่าคนที่เขายืมหนังสือเขายืมหนังสือเรื่องอะไรฉันควรละลาบล,ล,ละลวงขนาดนั้นไหมอะไรอยเงี้ยภาพน่ารักต่างๆในห้องสมุดที่ดูแลโฮมเลสที่พินิตว่ากับอีกภาพคือความโหดร้ายของคนที่ทําลายหนังสือไม่ว่า เป็นคนเผาหนังสือห้องสมุดที่ถูกทําลายการการถูกห้ามอ่านหนังสือ,อเล่มนั้นเล่มนี้อะไรเงี้ยมันทําให้เรานึกถึงภาพของสังคมไหนก็ตามรวมทั้งสังคมเราด้วยที่แบบว่าห้ามอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้อ่ะคือพอมันเริ่มมีการห้ามอ่านหนังสือเมื่อไหร่ต่อไปมันก็จะห้ามไปที่คนเราห้ามทนมุนทำนี้ด้วยกันหรือการจํากัดเสรีภาพอ่ะแล้วภาพห้องสมุดไม่เคยเป็นภาพที่ต้องห้ามแบบนั้นเลยหนังสือเรื่อง the library book เล่มนี้เลย กลับภาพที่เราเคยจําว่าห้องสมุดเป็นแบบว่ามีบรรลักษ์ที่แข้งคืมเป็นคนดุอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบสถานที่ที่แบบให้เสรีภาพทางความคิดแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ความอบอุ่นในหัวใจมากๆะ่ะดังนั้นแบบใครที่รักห้องสมุดพลาดหนังสือเล่ม i b r ล r บริบ k นี้ไม่ได้เลย r i t เ e r y Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag r e a d e r y Podcast ได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i ตเ e r y Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears